เอาละสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ย้ำการเมืองไม่ยุ่งการมูไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพสุขภาพเด้อสิบอกให้นะแปลว่าใครก็ตามที่รู้ตนรู้ตัวว่าสุขภาพไม่ดีมาวันนี้มีคำตอบเยอะแยะเลยนะครับก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะฮะแจ้งเพื่อกรุณาทราบชาวนครปฐมมาแล้วจ้าลงตัวแล้วครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วจ้าวันเสาร์ที่16มีนานะครับพบกันที่วัดพระปฐมเจดีย์คณะ4นะโดยท่านพระมหาชัยชุมพลเป็นหลักเป็นแกนอยู่ตรงนั้นนะครับใครจะสื่อสารอย่างไรก็พบกันที่นั่นเสาร์ที่16มีนานะครับก็อย่าให้เลยเที่ยงน่าจะมีการรวมตัวได้ประมาณ11โมงนะก็จะพยายามรักษาเวลา11โมงไปถึงที่นั้นเป๊ะทำอะไรก็ว่าในทีหนึ่งเนาะรับทราบนะคณะทำงานส่วนที่เป็นอาสาก็ต้องขอบคุณฝ่ายอาสาสมัครทุกคนทุกท่านนะครับที่เกี่ยวข้องในงานที่วัดพระปฐมเจดีย์เนี่ยครับนะแล้วก็ทำกันมาได้ตลอดโดยต่อเนื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสุขภาพนั้นค่อนข้างจะชัดมากนะครับอ้างถึงอ้างอิงได้หมดนะนั่นก็คือสิ่งที่ทำกันมาแล้วก็ทำต่อไปอีกวัดกับบ้านพึ่งพากันโดยมีสุขภาพเป็นตัวการันตีว่าสิ่งที่ลุงออกมีลุงออกเป็นไม่ว่าจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกแล้วก็ด้วยขณะเดียวกันก็มาถึงเรื่องของกายใจจิตมาถึงวันนี้คนรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเก็บก็จะรู้จักกันดีนะฮะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นเองครับ ถ้าใครก็ตามที่สามารถพัฒนาได้ถึงจุดที่นำเอาศักยภาพของสมาธิจิตย้ำที่บริสุทธิ์มาใช้ได้มันก็ย่อมเกิดเป็นผลนะให้ความสุขเพราะความเจ็บปวดนั้นคือความทุกข์ที่เป็นปัจจุบันกรรมนั่นคือตกนรกนรกที่เป็นความจริงจับต้องได้ก็คือเรื่องของคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละคุณโยมนะครับส่วนนรกที่เคยได้ยินได้ฟังกันมา 2, 3, 4, 5, 500พันปีมาแล้วนะครับนั่นเป็นนรกอยู่ในเรื่องราวของมโนสิ่งนั้นจะรู้ได้ในอีกมิติหนึ่งแต่มาถึงวันนี้นะครับมิตินั้นน่าจะเลิกพูดกันได้แล้วครับคำว่านรกและสวรรค์น่าจะมาพูดกันว่าทุกข์กับสุขซะมากกว่าอย่าลืมนะฮะว่าในเนื้อหาแก่นของพระพุทธศาสนานั้นจะพูดเรื่องทุกข์กับสุขเท่านั้นนะครับทุกข์กับสุขเท่านั้นไม่ใช่เรื่องนรกสวรรค์ยอมรับได้ไหมครับขอให้นึกซะว่าเรื่องราวของนรกสวรรค์ที่ว่านั้นเป็นเรื่องของนิทานในยุคก่อนเป็นนิทานในยุคก่อนครับยุคนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวหารเป็นตัวทำลายสิ่งนั้นก็ว่าได้เป็นตัวหารคำว่านรกและสวรรค์เทคโนโลยีเนี่ยฮะจะเข้ามาเป็นตัวหารเพราะฉะนั้นกลับมาถึงความเป็นจริงเลย
ทุกข์กับสุขใช่ไหมการเกิดเป็นทุกข์เห็นไหมก็เพราะว่าเกิดมาจึงมีเจ็บปวดมาด้วยมาถึงวันนี้ลุงออกบอกว่าการเกิดมามันมาจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับเห็นไหมเป็นภาษาใหม่ไปแล้วนะ เรื่องทุกข์เรื่องสุขเดี๋ยวก้าวข้ามแล้วนะ เป็นเรื่องราวของพลังงานไม่บริสุทธิ์ครับความจริงมันจะก่อตัวมาจากพลังงานทั้งหมดนะครับมาให้เป็นอัตตาตัวตนเดินได้วิ่งได้กินได้นอนได้มาจากพลังงานนะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สิ่งนั้นในสายของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอวิชชานะครับอวิชชาเป็นตัวก่อให้เกิดพลังงานไม่บริสุทธิ์เห็นไหมทีนี้ก็ร่นกันมาเรื่อยนะครับตั้งแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พอเวลาเกิดปุ๊บก็พันเลยนะฮะเปลี่ยนแปลงมาเลยนะครับเป็นสังขารก็คือเปลี่ยนแปลงมาตลอดคำว่าสังขารคืออนิจจังอย่าคิดมากก็คือปรุงแต่งนี่นะปรุงแต่งคืออนิจจังอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าคากระเพาะบ้างฟังบ้างคำนี้มาพูดตอนที่วันที่เราตายวันที่เราตายส่วนวันที่เราเกิดมาจากอวิชชานะครับ นะเป็นสังขารก็ปรุงแต่งมาเรื่อยนะแล้วก็มาเป็นตัวชัดมากก็คือวิญญาณวิญญาณที่ว่านี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ชัดขึ้นมาไปเรื่อยๆนะครับก็มาเป็นนามเป็นรูปก็เรื่องรูปนามรูปนามนามรูปรูปนามอย่างนั้นนะครับใช่ไหมใช่นะนามกับรูปมันเป็นอิทัปปัจจยตาของกันและกันมาถึงวันนี้พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เป็นอิทัปปัจจยตาซึ่งกันและกันภาษานี้เป็นภาษาใหม่เอี่ยมจากลุงงอกล้วนๆไม่ต้องอ้างอะไรเลยทีนี้ขืนอ้างอนุนี่นั่นไม่จบเนาะเอามันตัดขั้วเลยดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เป็นหลักนะย้ำพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่ก่อนแล้วจ้าเห็นไหมนะแล้วก็พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เกิดมาอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่บริสุทธิ์ขณะเดียวกันไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นก็ยังซ่อนๆอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีหนึ่งโอ้โหกี่ชั้นครับเนี่ย3ชั้นนะพี่เอ๋ย3ชั้นนะเนี่ยไอ้เจ้า3ชั้นเนี่ยจะอธิบายผ่านสมการ E ที่กับ MC ยกกําลัง2ได้มั้ยตอบไม่มีทางได้เลยครับไม่มีทางอธิบายผ่านสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองไม่มีทะลุเลยครับตรงเห็นไหมต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์หรือจิตศาสตร์นี่มันโอ้โหดูว่ามันใกล้กันนะแต่มันคนละด้านนะดูว่ามันใกล้กันนะแต่มันคนละด้านครับนอนเอานะบอกว่ามาถึงกันก็บ้าจะว่าได้ทะลุหรือยังทีเนี้ยถึงแต่ไม่ยอมทะลุมันก็วนสิพี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าถึงแล้วให้ทะลุแล้วจึงจะนำมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์เด้อสี่บอกให้นะครับนะถามว่าใครก็คือคนนั้นแหละที่เอามาใช้ได้นะทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะรู้เรื่องราวสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังตลอดเสมอมาเกินกว่า 9,000 คลิป 9,919 คลิปใน YouTube บ้านเรา .tv เลือกสรรเอาเองเด้อพี่เด้อเอาใครมีเวลามากน้อยค่อยแรงประกันใดค่อยๆติดตามเอาทีละน้อยสองน้อยโดยช่วงยื่นเรื่องของสมาธิก่อนนอนเนี่ยน่าสนใจนะครับครับน่าสนใจเรื่องแล้วสมาธิน่าสนใจครับเพราะว่าสิ่งนี้มันมาจากสมาธิชั้นสูงท็อปออฟเดอะท็อปจนไม่มีท็อป
แปลว่าเกินท็อปท็อปออฟเดอะท็อปโอเวอร์ท็อปไปนู่นเลยเวลาไปนะหาท็อปไม่เจอทีเนี้ยประมาณนั้นนะครับพอได้นะเอาละกลับมาถึงพื้นๆกันดีกว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ก็นึกได้นะข้อตกลงอีกอันหนึ่งนะครับเราอย่าลืมว่าลุงออกในนามของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องของสาธารณะนะอย่าลืมคำว่าสาธารณะมันเวอร์ไวเวฟใครก็ได้ในโลกนี้ที่จะเข้ามาดูมารู้ต่างๆนะโอเคนะเปิดแบบแมกโครกว้างหาขอบเขตไม่ได้อย่าลืมนะแปลว่าคนใหม่คนเก่าอะไรต่างๆนะก็จะปนกันอยู่เนี่ยในภายใต้บริบทของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพนะครับ YouTube ปั้นเราทีวีก็อยู่ภายใต้หัวข้อนี้นะครับภายใต้ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมขอให้เข้าใจตรงกันนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เป็นสมาชิกและยังละลังยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นสมาชิกสมาชิกแปลว่ากดติดตามนะครับหรือ Subscribe ที่เขาว่าเนี่ยนั่นเราเรียกว่าสมาชิกตรงนั้นนิ้วแน่นนะอย่าลืมส่วนที่เป็นสาธารณะเนี่ยใครแสดงความเห็นเรื่องต่างๆนาเข้ามาผ่านจอก็ต้องขอให้คิดนะครับว่าส่วนรวมกับส่วนตัวแยกจากกันให้ได้นะครับนะมีท่านบางท่านหลายๆท่านรู้จักคุ้นเคยกับลุงออกเป็นเวลานานนั่นคือความเป็นส่วนตัวนะส่วนตัวระดับไหน VIP ยกลัง2 VIP หรือว่าส่วนตัวหมายเลข1 2 3 4 5ว่าไปนะเพราะฉะนั้นต้องจำแนกให้ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วเราจะเอาความเห็นต่างๆนาใส่เข้าไปในส่วนสาธารณะนั้นน่ะผมว่าต้องคิดนิดนึงนะต้องคิดนิดนึงมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นสนามเป็นสนามอะไรนะเป็นสนามประลองคารมกันนะห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามใช้บ้านเราทีวีหรือห้ามใช้หัวศูนย์วิจัยในการที่จะมาเป็นสนามประลองภูมิปัญญากันหรือกล่าวให้ร้ายอะไรแต่ไม่มีอะไรครันขอได้โปรดนะครับเรื่องนี้อย่าให้มีจำแนกให้ได้ครับผมทำงานผ่านสื่อมาตลอดเพื่อเวลาผมจำแนกสิ่งตรงนี้ได้ชัดเจนแบบลงตัวนะไม่เผลอไม่พลาดด้วยอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราทำงานไม่ใช่ทำงานแค่วันนี้พรุ่งนี้20ปีที่ผ่านมาผมทำงานประเภทนี้มาตลอดนะจนทำมาถึงเฟซไลฟ์มาถึง YouTube ไลฟ์หรืออะไรเวลาเนี่ยครับต่อไปจะมีขยายเครือข่ายอีก 2-3 อะไรนะแพลตฟอร์มทีนึงเลยครับกำลังคิดกันต่อๆไปเพราะว่ามนุษยชาติในโลกใบนี้ต่างชาติต่างภาษาต่างอากัปกิริยาแต่ทั้งหมดก็คือสัตว์โลกร่วมทุกข์ร่วมสุขเดียวกันแล้วพูดกันว่าทุกข์กับสุขเห็นไหมครับเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องนึงนะเข้าถึงหรือเข้าไม่ถึงเรื่องนึงเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้ให้ได้แล้วเราก็จะสามารถจำแนกตัวเราเองได้ว่าจุดไหนของสังคมจุดไหนของกิจกรรมจุดไหนของสาธารณะจุดไหนที่เป็นส่วนตัวส่วนบุคคลประมาณนั้นครับต้องจำแนกให้ออกนะถ้าจำแนกไม่ออกแล้วเราจะบอกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาก่อใหม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นขอได้โปรดให้เข้าใจในบทบาทลีลาของบ้านเราดอททีวีและหรือหน้าวันนี้ก็คือ Facelight และ YouTube Live ด้วยโอ้แม่พี่ระหว่างมาระหว่างท่านกับผมกรอบงานก็คือกรอบงานนะครับไอ้เรื่องงานเนี่ยก็คือเนี่ยฮะบ้านเราดอททีวีเนี่ยคืองานนะครับศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพก็คืองานนะครับมันเรื่องงานก็พยายามบอกแล้วว่าเราเน้นหนักเรื่องอะไรเห็นไหมครับส่วนนี้ในการที่จะไปนำเสนอเรื่องนู่นนี่นั่นฝ่ายเราวิเคราะห์กันหมดแล้วนะครับว่า
จะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผู้ที่อยู่หน้าจอนั้นเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โอ้ไหมครับเราแหละคณะทำงานเมื่อผ่านหน้าจอผ่านหัวศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมผู้ได้รับประโยชน์ก็คือผู้ที่อยู่หน้าจอเราวิเคราะห์กันมากเรื่องนี้ครับไม่ใช่นึกอะไรใส่ก็ใส่พรวดๆไม่ใช่ดังนะครับนะถ้าหากว่าเราทำงานแบบพรวดๆเนี่ยระยะยาวมันก็เขี่ยวขาตัวเองล้มปากแตกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องวางแนวทางไว้มีแนวทางของเราเอง เราไม่หลุดแนวทางประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจในรูปแบบอย่างนี้ให้ได้นะแล้วเราก็จะสามารถที่จะแสดงความเห็นคือพยายามแตะเนื้อหาครับแตะเนื้อหาอย่าแตะอากับกิริยาเอาเนื้อหาเป็นหลักครับเนื้อหาโดยการผ่านภาษานู่นนี่นั่นหยิบเนื้อหาให้ได้เพราะว่าทุกคลิปที่ทำเรามีความมุ่งหมายไม่ว่าไม่คือทุกคลิปที่ทำผ่านศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต้องหยิบเนื้อหาเป็นสาระสำคัญว่านำเสนอเรื่องอะไรต้องการจะให้ใครรู้ประมาณนั้นนะครับนะเอาละผ่านไปก็หวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็คงจะรู้ก็นานๆทีจะพูดเรื่องสิ่งเหล่านี้ครับพอเวลาพูดแล้วก็ขอให้เข้าใจให้ตรงกันมันจะไปด้วยกันต่อได้นะครับผมเองผมก็ ทำงานตามรูปแบบที่ผมมีผมเป็นโอเคนะคณะทำงานแล้วก็เหมือนกันต้องซักซ้อมตลอดเวลามาเหมือนกันผมนี่มนุษย์จับผิดมนุษย์นะให้ดูไว้แต่ผมจะไม่ค่อยพูดจะบอกให้ทราบไว้นะครับจับผิดแต่พึ่งพือล่ะแต่ก็ไม่แสดงความคิดเห็นในเชิงผิดออกไปให้มันค่อนข้างจะอะไรนะไม่เป็นธรรมก็ดีหรือจะมีอคติต่อกันและกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมพยายามบอกเสมอว่ามนุษย์เรานั้นนะครับขอให้สรุปไว้ก่อนเบื้องต้นไม่ต้องทำอะไรมากมายสิ่งที่อยู่รอบตัวเราย้ำเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดจำไว้เลยครับรู้จักลุงออกต้องทำใจสิ่งนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นคนข้างเคียงเป็นสัตว์สิ่งของทั้งอยู่ระยะใกล้ระยะไกลจำไว้เลยว่าดีทั้งหมดทีนี้เราก็มาวิเคราะห์กันว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ใกล้ตัวดีกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ไกลตัวดีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องวิเคราะห์ตรงนี้ให้ได้ถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีทัศนคติออกจากนอกตัวเราเองไม่ดีทั้งหมดเสียทั้งหมดจะอยู่ในสังคมไม่ได้นะครับจะอยู่ไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นภาษาทั่วๆไปก็มักจะพูดว่ามองโลกในแง่ดีบ้างคุณโยมเห็นไหมส่วนผมเนี่ยผมมองดี 100% แน่นอนนะมีของ100สิ่งร้อยของ100อย่าง1อย่างดีเพียง 5% ไม่ครบ100อย่างเงี้ยโอเคไหมครับมนุษย์เหมือนกันดี 5% ดี 50% ดี 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยจำแนกสิ่งนี้ให้ได้แล้วเราก็จะถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญานะครับในการจำแนกมิฉะนั้นแล้วจะไม่ใช่ปัญญามันเป็นอารมณ์ไปถ้าเป็นอารมณ์แล้วก็โอ้โหอารมณ์บ่จอยเนี่ยยุ่งเนี่ยพี่ให้ดูไว้นั่นๆๆฝากเอาไว้นิดนึงสำหรับท่านที่ ฟังอะไรหรือไม่ได้ฟังอะไรที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีหลักแล้วนะครับเราจะไปฟังอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใครเป็นคนพูดเราก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ในทางลึกประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่ผู้จะได้รับก็คือตรงนั้นเองวิเคราะห์ในทางลึกให้ได้นะฮะยิ่งทางด้านลุงออกเปิดตัวตนปวดตัวเต็มๆเลยนะผมว่าผมมีตัวผมเปิดมันตั้ง 99% แล้วนั่นนี่เหลือเปอร์เซ็นต์เดียวขอสงวนไว้เถอะ
นะเปิดมา99กว่า 99.5% ไปแล้วนะโอ้ยอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์ขอเก็บไว้น้อยพี่ก็โอ้ยจ๋องจานลุงออกน้อยเปิดเต็มร้อยเกินต่างหากก็เกินไปโอเคไหมพอไหวนะพี่นะเอาล่ะไปแล้วกันต่อเอาล่ะเดี๋ยวนะว่าจะเรื่องอะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคดีแล้วฮะที่ไม่หลุดเพราะว่าบอกไว้แล้วว่าการเมืองไม่ยุ่งนะครับไม่แสดงความเห็นทางการเมืองทุกกรณีนะฮะไม่ว่าจะเป็นบวกเป็นลบก็ตามทีนะครับ ถ้าแสดงความเห็นก็ไม่เด็ดขาดนะครับหรือว่ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่รู้เนาะ เอาผ่านไปคำถามปรับปลายก็แล้วกันนะสังเกตเนาะความร้อนหน้าร้อนความร้อนนะฮะผมไปเชียงใหม่ 3-4 วันที่ผ่านมานะครับพอเวลาตกตอนกลางคืนนะเที่ยงคืนตีหนึ่งที่สองสามสี่ถึง6 7โมงเช้า8โมงเช้าเอาเป็นว่า8โมงเช้านี่ก็แล้วกันอากาศสบายๆไม่ร้อนเอาว่าสบายก็แล้วกันสบายไม่รู้กลางคืนก็นอนห่มผ้าห่มผ้าบางๆนะก็แปลว่าโอเคนะแต่พอเวลา9โมงเช้าขึ้นเท่านั้นนะครับพี่เท่านั้นแหละครับถึง14โมงโอ้โหหลังคาต้องเปิดสปริงเกอร์กันนะถึงบ่าย 2-3-4 ร้อนครับพอค่อยต่ำมาประมาณสัก5โมงเย็นมีลมพัดมาหน่อยนึงนะตกกลางดึกก็อากาศเย็นก็แปลว่าไม่ร้อนแล้วกันนะวนก็อยู่อย่างนี้สำหรับคนที่อยู่ประจำก็จะต่างกันก็ไม่ทราบนะส่วนร่างกายผมเนี่ยมันบอกตามสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยครับสรุปโดยรวมร้อนมากอะไรกันนะนะร้อนมากนะครับทั่วๆไปประเทศไทยก็ตกอยู่ในเกณฑ์ร้อนและร้อนไปเรื่อยๆถามว่าปีเนี้ย จนทั้งถึงเดือนธันวามกราเอาไว้ว่าธันวาคำว่าปีนี้นะถึงธันวา ตั้งสมมติฐานนะครับว่าถ้าปริมาณน้ำฝนจากฟ้ามีไม่มากพอนะครับผมว่าปีหน้า 63ปีหน้ามกรากุมภาเนี่ยหนักมากครับมันจะเป็นหนักตรงเดือนปีหน้าเลยตรงนั้นแหละครับจะรู้ว่าหมูหรือจ่า นะจะรู้ว่าหมูหรือจ่าจะอยู่กันได้หรืออยู่กันไม่ได้จะถึงขั้นแย่งน้ำกันไหมจะถึงขั้นจะยกพวกคนละฝั่งคลองใส่กันเหมือนปี57ดีกว่า57ต่อ58นะครับอย่าลืมนะ57ต่อ58 59โอเคครับ57 58ปีนั้นนะฮะร้อนแรงมากนะครับเขื่อนทุกเขื่อนมีแต่เขื่อนแก่งกระจานนะฮะกระจานแก่งกระจายแก่งกระจานไม่เพชรบุรีนะฮะมีประมาณสัก 51% นอกนั้น 15% 20% แปลว่าไม่มีน้ำเลยอันตรายนะพี่นะอันตรายในปีนั้นนะครับปีนั้นลุงหมอลุยโอ้ยลุยกันแบบมืดฟ้ามัวดินเลยครับ
จนกระทั่งมาถึงปี 29ใช่ไหมฮะฝนก็มาเต็มลำเรือฝนก็มาเต็มปี59ตั้งแต่ที่30ไม่รู้ปี59ก็ฝนกันเยอะแยะ60ผ่านไปมีน้ำมีท่า61เห็นไหมร้อยร้อนนี่มัน62เนาะครับน่าคิดนะเรื่องฟ้าเรื่องฝนนี่ครับผมก็บอกว่าธรรมชาติมันเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับใช่ไหมใครล่ะครับจะเป็นมนุษย์เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะ ใช่ไหมมีไหมครับในโลกหรือว่าในแผ่นดินนี้มีบ้างไหมครับมนุษย์พันหายากที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติมีไหมครับถ้ามีก็บอกถ้ามีก็ก็คงจะช่วยได้ถ้าไม่มีก็จบข่าวนั้นทุกชีวิตจำเป็นต้องปรับตัวนะครับอย่าไปร้องขอความช่วยเหลือจากใครนะวันนั้นนะครับมันจะเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงหรือเปล่าบ้านเราจะตกระกำลำบากกันถึงขนาดหรือไม่ทั้งที่ทรัพย์ในดินสินในน้ำมันมีมากมายก่ายกองผมบอกว่าตราบใดที่แผ่นดินนี้ถ้ายังใช้เคมีอยู่นะครับเคมี ลงในพื้นแผ่นดินสยามแห่งนี้จำไว้เลยครับนับวันที่จะแย่ลงแล้วก็แย่ลงนะครับนับถอยหลังได้เลยคนรุ่นต่อไปเขาจะเอามากินกันถึงขั้นฉีกเนื้อกันกินไหมครับลองมองไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้ไม่หือไม่อือคนที่มี หน้าที่คนที่มีหน้าที่และอำนาจไม่ขยับเนื้อขยับตัวไปเรื่องอื่นไปซะทั้งหมดพอเวลาเป็นภาพรวมแล้วทำไงต่อเกิดกะลียุคมายุ่งนะตื่นวัวตื่นควายมันตื่นได้หลบหลีกได้หาที่กำบังได้ตื่นมนุษย์โอ้โหเลยนะครับบอกให้ทราบไว้การทำลายล้างยิ่งใหญ่สุดขั้วก็คือมนุษย์นะครับการรักษาใดๆสักนั้นก็คือมนุษย์อีกแหละพูดแบบมนุษย์ก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนาะไม่ดีมันมีมากกว่าดีนี่สิมันยุ่งตรงนั้นนะครับนี่หาค่าเฉลี่ยเท่ากันไม่ได้ตรงนั้นต่างหากที่เป็นปัญหาขาดความสมดุลนะครับมนุษย์ก็ขาดความสมดุลร่างกายมนุษย์แต่ละคนก็ขาดความสมดุลโลกใบนี้มันคือสิ่งแวดล้อมก็ขาดความสมดุลหลายอย่างทุกอย่างขาดความสมดุลถามว่าสมดุลจริงๆมันอยู่ตรงไหนในทางพระพุทธศาสนานั้นสมดุลจริงๆก็คืออยู่ที่ใจสมดุลจริงๆก็อยู่ที่ใจใจนั้นต้องอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอุเบกขานะครับมันเป็นยังไงเป็นตัวไงอุเบกขาเนี่ยจับมาซดเหมือนน้ำแกงได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมอุเบกขามันคืออะไรคนที่ไม่เข้าใจเรื่องทุกข์เรื่องโศกก็หาความเป็นอุเบกขาไม่ได้นะครับสุขอย่างเดียวก็หาความเป็นอุเบกขาไม่ได้ทุกอย่างเดียวก็ยิ่งหาความเป็นอุเบกขาไม่ได้เช่นเดียวกันมันต้องแชร์กันระหว่างทุกข์กับสุขเข้าใจมั้ยครับเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาคือเรื่องทุกข์เรื่องสุขนะให้รู้ไว้ในวัฏฏะที่ต้องดำรงอยู่ดำเนินต่อไปเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องราวของมนุษย์โอเคมั้ยทีนี้สูงสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ก็คือทำอย่างไร จะให้พ้นทุกข์พ้นสุขนะก็ต้องมาถามหาตัวตนของตัวเองแล้วนะครับว่ายอมรับได้ไหมล่ะครับคุณโยมร่างกายใจแล้วก็จิตเห็นไหมครับถ้าสามคำนี้ยอมรับได้เข้าใจมันดีมันก็สามารถที่จะปรับตัวร่างกายเราให้อยู่ในภาวะของที่บอกว่าอุเบกขาได้ก็แปลว่าก็ไม่ทุกข์ไม่สุขแปลว่าทุกข์เท่ากับสุขนั่นแหละครับมันก็บาลานซ์กันได้สมดุลกันได้ก็ไปได้ไปต่อได้ถ้าไม่สมดุลกันเมื่อไหร่ปุ๊บจะไปต่อไม่ได้นะครับ
แม้ว่าจะสุกแสนสุกถึงจุดที่มันหักดิบตรงนั้นนะครับพับเลยนะครับนะทุกก่อนไปเจอสุกจะดีครับเขาเรียกว่าโบราณก็บอกอย่าชิงสุกก่อนห้ามอย่าชิงสุกก่อนห้ามก็แปลว่าอย่าหลงในทางความที่เป็นความสุขนั่นเองอย่าหลงในความสุขเพราะในความสุขนั้นมีความทุกข์ซ่อนอยู่นะนะสุดสุขจะเป็นทุกข์สุดทุกข์จะเป็นสุขระหว่างที่มันแชร์ไปแชร์กันมาเนี่ยทุกสุขสุขทุกไอ้ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าขาดปัญญาโดยชัดเจนแล้วก็จัดจำแนกไม่ออกส่วนแล้วก็โยนไปให้กับคนอื่นเขาได้รับเคราะห์กรรมต่อเป็นเพราะเธอนี่นะทำให้ฉันมีความทุกข์ไปนู่นเลยทั้งที่มันเป็นสภาพสภาวะของคำว่าอิทัปปัจจยตาท่านกับผมเหมือนกันอ่ะท่านอยู่ในจอผมอยู่ในจอมันเป็นสภาพสภาวะที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาอยู่นะให้รู้ไว้ก็ของสองสิ่งมันอยู่ตรงกันข้ามกันหรือลึกซึ้งไปกว่านี้ของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันเห็นไหมครับเช่นพนักงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์โอ้โหเรื่องรูปกับนามยังเข้าใจง่ายกว่านะให้ทราบไว้รูปกับนามนามคือสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้นะเรื่องนามนะสิ่งที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ด้วยนั่นคือนามส่วนรูปจับมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ใส่ปากเคี้ยวนี้ก็ยังได้ด้วยนามเชียนามก็ชอบรูปส่วนนามไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ด้วย เห็นไหมครับรูปนามมันจะเข้าใจง่ายกว่าแต่พนักงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์โอ้โหบอกว่าอะไรคนนั้นจะจับต้องได้ตรงนั้นต้องอยู่ในบอกว่าแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะจับต้องได้เอามาใช้ได้ด้วย นะจำเป็นหลักได้เลยต้องแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสเท่านั้นมีประตูเดียว หรือภาษาของพระพุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโกนั่นเองครับคือไม่มีเวลานะถ้ายังนับหนึ่งอยู่จบข่าวเลยนะไปไม่รอดนะครับเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองเด้อสิบอกให้เอาใครก็ตามที่สามารถทำให้เวลาเป็นศูนย์ได้มนุษย์พันนั้นต้องหยุดการหมุนของโลกตรงนี้ให้ได้ถามว่ามีไหมครับ ไม่มีแน่ จะรู้ได้ยังไงว่าโลกวันนี้หยุดหมุน ย้ำถามว่ารู้สึกไหมล่ะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันหมุนอยู่รู้สึกไหมล่ะแค่คำถามแค่นี้มันก็จบแล้วก็ไปไม่รอดแล้วถามถึง 7,000 ล้านคนด้วยรู้สึกไหมว่าวินาทีนี้โลกมันหมุนอยู่จบข่าวเลยบุคคลที่แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสจะรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหยุดหมุนหรือโลกใบนี้มันกำลังหมุนอยู่จะรู้สึกด้วยเออใช่ไหมครับย้ำคำว่ารู้สึกนะครับ คำว่ารู้สึกคำว่าเข้าใจบางคนแล้วมันคนละห่วงเวลานะครับรู้สึกก่อนนะฮะจึงจะมาเข้าใจทีหลังรู้สึกก่อให้เกิดคิดพอคิดเสร็จย้อนไปย้อนมากลายเป็นเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บรอวันเข้าถึงจึงจะรู้สึกว่าโลกใบนี้หยุดหมุนเป็นเช่นไรวินาทีที่จะรู้ว่าวินาทีนะที่จะรู้ว่าโลกใบนี้หยุดหมุนหัวใจต้องหยุดเต้นพร้อมกับปอดต้องหยุดทำงานพร้อมกันโอ้โหเชิญสิครับใครบังคับหัวใจตัวเองให้มันหยุดเต้นได้เชิญสิครับ สิ่งนี้มันเป็นอัตโนมัติบอกนะครับท่านมีหัวใจท่านมีปอดผมมีหัวใจผมมีปอดนะ เอาอะไรมาพูดก็หัวใจแล้วพูดผ่านปากใช่ไหมครับใช่ไหมฮะโลกวันนี้หยุดหมดนะครับนะคือ
ทำสมาธิชั้นสูงสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นะจึงจะรู้สึกสภาวะนี้ได้นะครับจึงจะรู้สึกคำตอบสุดท้ายคือความรู้สึกและไร้ความรู้สึกซึ่งมันต่อเนื่องกันนะครับโอ้ยเหนื่อยมาถึงนี่เหนื่อยมากครับเหนื่อยเหลือเกินนะเอาฮะเอาฟังภาษาไปก่อนพี่สักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องเข้าใจเธอต้องทำได้เมื่อถึงวันนั้นท่านที่อยู่หน้าจอต้องทำได้ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายกันเด้อสิบอกให้พอไหมพอบ่อื่นอีกมีไหมครับเนี่ยหรือว่าผมก็เลยเถิดไปละ ไม่เลยเนาะอ่ะขอดูหน้าจอครับโอ้โหนิ้วโป้งนิ้วชี้มาหมดเลยทีนี้ทั้งรอยยิ้มรอยอะไรดูสิเนี่ยเต็มปื้ดเลยเนี่ยดูขึ้นมาปึกปักปึกปักเลยแค่นี้ก็โอ้โหส่งยิ้มส่งนิ้วมือส่งนิ้วเท้ามาด้วยอุ้ยยาปืดปาดปืดปาดเลยนี่แหละเขาเรียกว่าชมชอบนั่นแหละโอ้โหเอาเข้าไปเอาเข้าไปไล่ยังกับปืนกลเลยดิปืดปาดปืดปาดปืดปาดเลยโอ้โหเอาเข้าไปลุยเข้าไปโอเคอ่ะนี่ก็ขออนุญาตสะกิดเบาๆหน่อยเด้อคุณพี่นะครับห้ามโต๊ะใจนะไม่ได้เดี๋ยวผมแตะใครเนี่ยขนลุกเลยนะทำไปเล่นไปนิ้วผมเนี่ยไม่ได้นะแตะปุ๊บเดี๋ยวปัด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 นะโอเคนะเอาดูเด้อไพเดอร์จะมีคำถามมานี้เนอะปืด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 ไม่ใช่อะไรครับผมเนี่ยค่อยๆสไลด์มันเนี่ยมันเสียงมันดังปืดๆเฉยๆหรอกหน้านี้ไม่รู้ไปเป็นหน้าเฟซว่าหน้ายูทูบอันนี้ที่ดูนี่ปืดทีนึงครับมีคำถามบ่ปืดๆๆไม่มีคำถามเลยโอ้ยสะกิดตอมหน่อยเด้อไม่งั้นปืดปืดปืดว้าวคุณถาวินีเลยภาพคมชัดเสียงชัดเจนค่ะรับทราบค่ะโอ้นครปฐมนครปฐมไม่ใช่คมแต่ต่อไม่ได้ต้องหาสุรพลมาต่อให้นครชัยศรีนครปฐมไม่ใช่คมแต่ แต่ตาหวานได้ไหมเนี่ยเอาดูสิคุณกุลธิราพรนี่อาสาสมัครเนี่ยชัยเรืองศรีนี่ทั้งลูกเลยนะอาสาสมัครนครปฐม ท่านพระมหาชัยนะครับตั้งแต่เช้ามาถึงเย็นกลับบ้าน 3-4 ชีวิตทั้งลูกทั้งแรงต่างอ้าวก็เรียนรู้นะเรียนรู้ด้วยกันปรับตัวไปด้วยกันใดๆก็ได้โอ้ยอ้าวหลุดไปอยู่บนเหรอคุณจิตราลักษณ์วันที่29วันที่19 20แล้วก็เจอแล้วนะคุณจิตรานี่ลุงคะเมื่อวานนี้หนูฟันบวมแล้วคุณลุงบอกให้นวดฟันที่บวมแดดแดดมันหายแล้วค่ะแต่วันนี้หนูอยากให้คุณลุงช่วยกำจัดอาการที่มีขึ้นมาใหม่ให้หายด้วยค่ะขอบคุณมาก Thank you very big ปวดฟันบอกทำนี้ก็หายแล้วที่ผมบอกให้ทำไงโอเค
แต่วันนี้หนูอยากให้คุณลุงช่วยกำจัดอาการที่มีขึ้นมาใหม่อย่างน้อขึ้นมาใหม่อะไรน้อมันเป็นมาใหม่ฮะฟันมันหายไปแล้วไม่ใช่หรือยังเหลือคิ้วเลยทั้งนั้นนะมีไหมบ่มีบ่มีบ่มีก็เติมไกลซะหน่อยบ่มีไกลไม่มีคำถามเปิดเต็มร้อยเมื่อไรผมขอเป็นคนแรกนั่นเนี่ยโอ้ย 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วพี่เอ้ยเอาเต็มร้อยผมก็แย่สิครับผมก็หาที่อยู่ไม่ได้เอาไว้ให้อายุครบ100ปีก่อนครับเกรงใจคนเกิดก่อน นะเดี๋ยวคนเกิดก่อนก็จะไม่มีที่ยืนไม่ใช่แล้วครับ แล้วก็จะกล่าวโทษลุงงอกลุงงอกเอาตำราเล่มไหนล่ะเห็นมั้ยพวกแก่ตำราก็ถามแต่ตำราจะเขียนให้อ่านเองไม่ต้องกลัวหรอกตำราเล่มใหม่ตั้งใจจะเขียนเรื่องของเอนไซโครปีเดียมนุษย์มนุษย์เกิดได้อย่างไรเห็นไหมมันมาจากไหนมนุษย์จริงๆต้องงั้นสิครับมันจะได้เจ๋งประเภท DNA RNA โอ้ไม่สนหรอกไม่สนเลยที่ว่าเนี่ยไม่ได้สนเลยอย่างมากก็อ้างถึงนิดหน่อยเพื่อให้อะไรเพื่อให้ดึงกลุ่มนั้นนะเข้ามาหากลุ่มธรรมชาติเพื่อจะดึงกลุ่มวิทยาศาสตร์เข้ามาหากลุ่มธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาลากธรรมชาติไปอยู่ในอ้อมกอดเขาไปแล้วมีลุงหงอเนี่ยกระชากกลับคืนมาใหม่กระชากธรรมชาติออกจากวิทยาศาสตร์ลุงหงอกนี่นะตัวจริงจริงเด้อมันเหมือนกับวิทยาศาสตร์มันกลบธรรมชาติมาเยอะแล้วทำร้ายธรรมชาติมามากแต่มากแล้ววิทยาศาสตร์ฝังกลบธรรมชาติวิทยาศาสตร์ฝังกลบศาสนาด้วยนะให้ดูมองให้ทราบไว้นะครับง่ายๆคือวิทยาศาสตร์คือกลุ่มวัตถุนิยมจำด้วยครับจำนะครับจำวัตถุนิยมไปไม่รอดแล้วจ้านะตกหลุมอากาศแล้วจ้าหรือว่าเข้าสู่หลุมดำแล้วจ้าไปไม่เป็นแล้วจ้าหาทางออกไม่ได้แล้วจ้ากลุ่มธรรมชาติเนี่ยฮะจะเป็นกลุ่มที่มีทางออกนะครับจำนะครับภาษาผมเวลาผมเห็นผมพูดอย่างเงี้ยผมนะที่ผมพูดทุกคำพูดมาจากความคิดนะครับไม่ใช่หลวมตัวพูดเลยไม่ใช่นะครับมาจากความคิดของลุงหงอกความคิดของลุงหงอกมาจากสิ่งที่ลุงหงอกรู้นะลุงหงอกรู้มาจากอะไรอ่ะมาจากตัวตนของลุงหงอกเอ๊ะพี่ดีไหมพี่ไม่ต้องอ้างอะไรมากดีที่สุดอ้างออกมาเป็นเรื่องมากไม่มีเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนห้องได้ไหมเนี่ยอันนี้มันห้องอะไรเนี่ยดูซิมันห้องอะไรปึ๊บดูมันจะเป็นห้องเฟสเนาะกลับมาเป็นห้องยูซิห้องยูทูบไปไหนเนาะเนี่ยยูทูบแปลงใน YouTube ตรงนี้นะมั้งใช่ปะเมียนบอใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมน่าจะใช่อยู่ไหนแล้วน่าจะใช่ไปไหนต่อใช่ไหมเนี่ย
มาแล้วครับใช่หรือเปล่าผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะเนี่ย โอ้ยเอาไงดีผมเริ่มเสียงนิดนึงเห็นแต่ภาพไม่มีเสียงนี่ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมโอเคเจอแล้วโอเค เอาละก็ร่ายยาวถึงมีใครถามถ่ายไปมานะครับตกลงตอนนี้อยู่ห้องยูนะครับยูทูบยูทูบค่าพายสนามแม่เหล็กโลกเอาละสิงานนี้ค่าพายสนามแม่เหล็กโลก แปลกมากนิ่งสนิทสนามแม่เหล็กโลกสงบมากลมสุริยะเบาอีกด้วยโซล่าวินสปีดจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมคะจากคนสมุทรสงครามเอาแต่สิ่งงานเนี่ย จะไม่ต่อได้ไหมเนี่ยโอ้ยผมจะไปต่อได้ไหมเนี่ยพอเวลาใช้ภาษาวิทยาศาสตร์ผมจะไปต่อได้ไหมเนี่ย334กิโลเมตรต่อวินาทีนี่เหรอโซล่าวินสปีดที่เขาเรียกว่าลมสุริยะลมสุริยะเอางั้นเหรอใจผมอธิบายได้ไงน้อเนี่ยลมสุริยะลมสุริยะถามว่าผมยอมรับไหมเนี่ยผมไม่ยอมรับนะให้ดูไว้จะบอกซะทำไมผมถึงไม่ยอมรับรู้ไหมเพราะว่าเรื่องของดวงอาทิตย์เนี่ยมันเพียงแค่ให้นึกซะว่าน้ำเดือดเวลามองเห็นน้ำเดือดออกจากหม้อต้มใช่ไหมเดือดปุ้งมาเหนือหม้อต้มขึ้นไปหน่อยนึงนะไอ้พวกวิทยาศาสตร์ก็ส่องกล้องไปมองเห็นเนาะมองเห็นมันพวยพุ่งออกมาปุ๊บเขาก็ดูประหนึ่งว่ามันเป็นลมมันเป็นพายุเขาดูประหนึ่งไม่ตรงนั่นเองนะครับหารู้ไม่ว่าปฏิกิริยาของดวงอาทิตย์มันมีอยู่สองภาวะคือฟิชชั่นกับฟิวชั่นนะฟิชชั่นก็คือพุ่งตัวออกมาคือเหมือนกับน้ำเดือดอะพุ่งตัวมาปื๊ดแล้วก็ดึงกลับไปทีนึงแต่พลังงานที่ออกมาคือไอ้เจ้าพลังงานความร้อนนั่นนะครับเห็นไหมก็คือความร้อนมันมาพร้อมกับแสงผ่านอวกาศมาเพราะฉะนั้นคำว่าลมสุริยะตามผิวดวงอาทิตย์เนี่ยเขาเห็นเป็นลมทีนี้เขาจะนำมาประกอบกับความร้อนของโลกซะมากกว่าที่บอกว่าโลกใบนี้มีความร้อนเพิ่มขึ้นเขาก็เลยบอกว่าเป็นเพราะลมสุริยะนั่นเองเขาว่าแต่ลุงบอกว่าไม่ใช่ที่ผมบอกว่าผมไม่ยอมรับคือตรงนั้นเองครับมันคนละศาสตร์ของเขาคือวิทยาศาสตร์ผ่านกล้องของผมใช้จิตศาสตร์ผมไม่ต้องผ่านอะไรเลยใช่ไหมจึงเล่าให้ฟังในระดับนี้อย่าลืมนะมันมีอยู่น่าจะเป็น3คำฮะต่อไปนี้นะออกมาจากดวงอาทิตย์นะครับ3คำก็แล้วกันภาษา3คำนี้คือ1ความร้อน2แสงสว่าง3จะเรียกว่าพลาสมาก็ได้หรือจะเรียกว่าโฟตอนก็ได้นะมันซึมซับกับทุกสรรพสิ่งนี่คือความอัศจรรย์ของเนื้อในของดวงอาทิตย์ส่วนความร้อนกับแสงก็คือหนึ่งเดียวกันโอเคนะแล้วโฟตอนมันก็ผ่านอวกาศมาแล้วก็ซึมซับอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกตลอดโยงใยไปยังศูนย์กลางของดวงของโลก
แล้วก็เข้าสู่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์ความรู้ตรงนี้ได้มาจากศาสตร์ด้านจิตนะครับพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับเรื่องพวกนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นที่เขาว่าลมสุริยะก็คือเขาก็แล้วกันผมไม่ยอมรับแน่นอนนะครับลมร้อนลมร้อนลมสุริยะคือลมร้อนเพราะดวงที่มันก็ร้อนอยู่แล้วเนาะพอเวลามันลมมาแรงๆก็เป็นพ่อลมสุริยะเขาก็ว่างั้นแหละครับตามเขาตามเขาแต่ผมไม่ตามเขาอยู่แล้วยังไงลุงหงอกก็ไม่ตามเขาเพราะผมรู้ว่าเขาตันแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วเขาไม่มีจุดจบนะฮะเราต่างหากที่มีจุดจบนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดพิจารณาร่วมกันนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงและชายและต่างวัยต่างขนาดด้วยเด้อสิบอกใครหน้าใหม่หน้าเก่าก็อยู่ตรงนี้แหละแมนบอไปต่อขอคลื่นกำจัดเท้าข้างขวาเจ็บมากค่ะงอเข่าเตะสะบัดโยมนะกำจัดเท้าข้างขวาเจ็บมากนะงอเข่าเตะสะบัดเสร็จแล้วก็ฝ่าเท้าเนี่ยหมุนข้อฝ่าเท้าหมุนข้อเท้าหมุนไปเอียงซ้ายเอียงขวาหมุนไปหมุนมานะฮะเสร็จแล้วก็ยืนขยเองบัลเล่ค่อยๆทำนะตอนยืนขยเองนี่สำคัญเพราะมันต้องรับน้ำหนักด้วยนะครับนั้นต้องหาจุดให้มันเหมาะมิฉะนั้นมันจะหนักกว่าเดิมนะครับค่อยๆพิจารณานิดนึงตรงนั้นอย่าอะไรอย่าโผงผางเลยโอเคทำแบบพินิจพิจารณาแล้วจะรู้ว่าคำพูดลงหงอกนั้นจะเกิดผลประการใดเริ่มต้นงอเข่าเตะสะบัดขานะครับนั่งเก้าอี้ก็ได้นะครับหรือว่ายืนก็ได้ยืนขาเดียวเตะอย่าลืมเกาะโต๊ะนะเดี๋ยวล้มนะเพราะคนที่ไม่เคยยืนขาเดียวนี่มันลำบากกันนะงอเข่าเตะสะบัดเปรี้ยงของไม่ดีไปอยู่กับลุงงอกแต่ผู้เดียวเนี่ยลุงงอกรับเต็มๆลุงงอกคือถังขยะใบใหญ่นะครับจำด้วยครับใช้ลุงงอกใช้ให้เป็นใช้ได้เป็นทุกเมื่อทุกลมหายใจเข้าออกประมาณนั้นนะโอ้โหพูดยังว่าจะของลมลองทำสิครับหายไม่หายจะเนี่ยโอเคนะไปต่อครับเมื่อกี้คุณจรัสศรีนะครับไปต่อคนที่เอาชื่อของพระศรีอริยะเมตรัยไปหลอกเพื่อเอาเงินเอาทองคนพวกนี้จะตกนรกขุมไหนคะคุณลุงอุยตายถามให้ผมตอบบ้างไงทีนี้ถามว่าใครเนาะนะครับ ถ้าพูดคำว่าตัวจริงเสียงจริงนะครับคำว่าพระศรีอริยเมตไตรนะฮะรออีกนะครับ 2,400 ปีนั่นนะตัวจริงเสียงจริงจะมาเดินดินกินข้าวแกงในโลกใบนี้ตัวจริงเสียงจริงหน้าตาเหมือนท่านเหมือนผมเนี่ยครับรออีก 2,400 ปีจึงจะมาเดินดินกินข้าวแกงนะครับมาถึงวันนี้เวลานี้ก็พูดแต่คำว่าพระศรีอริยเมตไตรหรือพระเจ้าพระองค์ใหม่หรือพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาเกิดไม่รู้วันไหนที่นี่คอยนั่นแหละ ถ้าหากว่าจะเอาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาก็ต้องรออีก 2,400 ปีเต็มๆในวันนี้อุ้ยรู้จักดีกับชั่วพอแล้วพี่เอ้ย ผมเองก็บอกว่าพระศรีเมตไตรเขาส่งสามสหายมานะครับพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ตัวจริงจริงนู่นนายพลเขายังไม่ออกมาจากที่หรอกพี่ส่งลูกจ๊อกมาทำงานก่อนโอเคไหมเหมือนกับส่งพลทหารมาดูแลก่อนมากำจัดเสี้ยนน้ำเสี้ยนน้ำคือฝ่ายทำให้หมดเกลี้ยงก่อนหรือมาทำลายกลุ่มที่เรียกว่าราหูมัจจุราชพญามารไซตอนซาตานก่อนให้ราบคาบเป็นหน้ากลองแล้วพระศรีอริยเมตไตรตัวจริงจริงจึงจะมาปรากฏพระวรกายอยู่โลกใบนี้เมื่อถึงวันนั้นมนุษย์ทุกคน
แม่มาวันนี้โสดาบันทุกคนครับเมื่อถึงวันนั้นนะครับโสดาบันทุกคนปัจเจกบุคคลจะเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีการทะเลาะเบาแวงกันเพราะว่าทุกคนจะไม่รังแกกันเหตุที่ไม่รังแกกันเพราะว่าหนึ่งอาหารการกินจะเยอะมากผลไม้เยอะมากเลยไม่ต้องมาแย่งอาหารการกินไงไม่ต้องแย่งไปดีกันโยเขากินอะไรก็ได้เขานอนไหนก็ได้เขาไม่นอนก็ได้เนี่ยคนมนุษย์ยุคสมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องมาแย่งแผ่นดินกันอยู่ขณะกันก็ไม่ต้องมาแย่งคู่กันพิศวาสเพราะว่ายุคสมัยนั้นจะไม่มีการแพร่พันธุ์กันนะๆๆๆเออแค่ไหมทำไมถึงไม่แพร่พันธุ์กันเพราะว่ามนุษย์มันบริสุทธิ์อายุจะยืดยาวยืนนานโอเคไหมจะแพร่ไปทำไมล่ะนะเพราะฉะนั้น 2,000 กว่าปีคอยเองแล้วกันนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เอาตัวพระศรีอริเมตรายพวกร่างทรงร่างละมั้งที่ว่าเนี่ยคงเป็นนั้นมากกว่ามันเรื่องของเขาแล้วกันเนาะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเราก็เล่าสู่กันฟังตามในญาติที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังเนี่ยครับรับได้ไหมรับได้ก็ไปต่อขอแต่เพียงว่าปัจจุบันเนี้ยท่านอยู่ในบริบทหรือวิถีของการดำรงชีวิตภายใต้เงื่อนไขของศาสนาใดนั่นแหละครับดำเนินไปตามศาสนานั้นๆทุกศาสนาก็เน้นย้ำเดียวกันคือดีชั่วนั่นเองครับโอเคไหมถ้าหากว่าทุกคนมีคำว่าดีชั่วในหัวใจไม่ต้องพูดถึงศาสนาก็ได้เห็นไหมครับใช่ไหมไม่ต้องพูดเลยศาสนาเนี่ยจริงเพราะศาสนาก็บรรลุเอ่ยที่ดีชั่วเมื่อรู้จักดีชั่วแล้วโอ้ยไม่ต้องไปท่องจำศาสนาเห็นไหมฮะหรือใครจะว่าไงผมว่าไงจริงๆเอาลองใคร่ครวญสิครับว่าใช่ไหมจริงไหมแมนบอยถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวแล้วก็ไปต่อนะครับ แค่นะสวัสดีลุงเวลาที่นอนหลับพระอรหันต์ยังมีความฝันอยู่หรือไม่ไม่มีมั้งความฝันเขาล้างหมดแล้วพระอรหันต์นะครับความจำเดิมจะเป็นภพชาติที่ผ่านมาหรือแม้ชาติปัจจุบันนี้แอบมาถึงนาทีนี้ความฝันคือเรื่องราวของอดีตผมพูดจังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันล้างอดีตหมดเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีความฝันอีกต่อไปความฝันก็ตอบมาโดยความรู้สึกเลยอย่าไปแปลมันเมื่อคืนที่ฝันมารู้สึกว่าฝันดีจังเลยก็พอแล้ว เมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหฝันร้ายเหลือเกินใช่ไหมฮะรู้ว่าร้ายเหลือเกินเมื่อรู้ว่าร้ายแล้วเมื่อรู้ว่าฝันร้ายนะจะทำร้ายต่อไปไม่หรอวันพรุ่งนี้มาเลยเนี่ยเห็นไหมครับมันก็บอกเป็นนัยยะอยู่แล้วว่าถ้าเจอฝันร้ายเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาในการกระทำปัจจุบันเนี่ยวันนี้หรือวันพรุ่งนี้จะทำร้ายใครไม่ล่ะอย่างเงี้ยถ้าทำร้ายต่อก็ฝันมันก็ฝันร้ายอีกก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะเพราะว่าวันพรุ่งนี้มันก็มาบรรจุกันใหม่สมองเราเนี่ยครับใช่ไหมนาทีต่อไปมันก็บรรจุกันใหม่โอเคไหมเพราะฉะนั้นในภาวะที่เขาเรียกว่าพระอรหันต์เนี่ยฮะมันเข้าปุ๊บก็หยุดปั๊บมันไม่สะสมนะพูดอย่างกับว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์โอ้ยเราสู่กันฟังท่านมีสองหูแล้วกันนะ ไม่สะสมผ่านแล้วผ่านเลยวินาทีที่ผ่านมาก็คือผ่านเลยไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ประมาณนั้นนะครับแต่เขาจะวินิจฉัยได้โดยง่ายว่าดีหรือไม่ดีประโยชน์มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เขาจะวินิจฉัยตรงนั้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่แหละเป็นหลักในการพิจารณาสำหรับผู้ที่เขาถึงขั้นพระอรหันต์เราไม่ถึงขั้นนั้นเราก็มาเล่าผ่านภาษาพระอรหันต์ซะคือภาษาไทยเนี่ยครับก็หวังว่าคงจะพยักหน้าตามกันต่อเห็นไหมโอเคนะนี้จบครับคุณพิมพ์ประภัยนะครับในเวลาที่นอนหลับพระอรหันต์ยังมีความฝันอยู่หรือไม่หรือไร้ความรู้สึก
แม่ตอบตรงนี้ตอบว่าไงน้อเนี่ยผมว่าแหลมคมมากนะครับตอบเลยนะครับว่าเรื่องฝันนี่จะไม่มีอีกแล้วแน่นอนเพราะว่าเขาล้างมาหมดแล้วเขาไปล้างความฝันจนเขาได้เป็นนิมิตไปแล้วมันผ่านนิมิตก็จนไม่มีนิมิตอีกให้ดูอีกแล้วฝันมันจบไปแล้วนิมิตเกิดขึ้นมาแล้วจนกระทั่งไม่มีนิมิตอีกแล้วเนี่ยนั่นคือภาวะของที่เรียกกันว่าจะมีพระนามว่าพระอรหันต์ก็สุดแท้แต่จะว่ากันตรงนั้นโอเคไหมครับทีนี้หรือไร้ความรู้สึกมันมีสภาวะที่ไร้ความรู้สึกอยู่จังหวะหนึ่งจังหวะที่ทำสมาธิไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันจะบอกความรู้สึกมันจะต่อด้วยไร้ความรู้สึกเพราะไร้ความรู้สึกมันก็เป็นลักษณะตื่นรู้เบิกบานนั่นเองตื่นรู้เบิกบานไม่ใช่รู้ตื่นเบิกบานนะต้องตื่นก่อนจึงจะรู้รู้ก็เบิกบานสบายใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำว่าไร้ความรู้สึกเป็นเส้นบางๆให้ผ่านเองครับเส้นบางๆมากคำว่าไร้ความรู้สึกง่ายๆถ้าผมทำตัวอย่างนะครับดูนะเส้นความรู้สึกเอาไงดีเนี่ยที่บายยามกันนะเส้นความรู้สึกส่วนมากเวลาผมอธิบายผมอธิบายเป็นวงกลมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้เป็นวงกลมเนาะมันครึ่งวงกลมนะครับครึ่งหนึ่งของวงกลมเข้าใจไหมพูดว่าไง โอเคพอได้ครับนึกซะว่าสิ่งนี้คือเส้นตรงนะฮะอันนี้คือเส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงถ้าผมทำนี่เป็นวงกลมนี่ดีกว่ามั้งวงกลมมันจะกลมจึงโอ้ยเป็นน้ำสิละเมื่อเป็นน้ำก็เอียงไม่ได้เอารูปวงกลมซะหน่อยอ่ะคล้ายวงกลมแล้วก็ง่ายดีง่ายพอได้ไหมครับมันก็มันตัดกันอยู่แค่นี้เองครับเข้าใจไหมมองออกไหมอันนี้คือเส้นหนึ่งครึ่งวงกลมนะครับปึ๊กโอเคไหมคำว่าถ้าหากว่ามันเป็นวงกลมเป็นคลื่นเป็นวงกลมอยู่นะครับเป็นรู้สึกต่อเนื่องอยู่หลับก็หลับแบบไม่รู้สึกตัวแต่สมาธิมันจะได้แค่ครึ่งวงกลมฮะผมเรียกว่าตกท้องช้างตกท้องช้างคือตรงนี้ตกท้องช้างเนี้ยโอเคไหมตกท้องช้างลักษณะนี้มันไม่โผล่ขึ้นไปข้างบนมันตกท้องช้างแค่นี้เองนะครับพอมองนะครับเอิร์ธเนี่ยและเข้าสู่ในเส้นตรงกลางเนี่ยเส้นนี้เป็นเส้นที่เรียกกันว่าเส้นบางๆโอเคไหมครับบางๆถ้ามันโผล่ขึ้นไปก็เป็นวัฏฏะต่ออย่างเงี้ยพอมองนะครับครึ่งวงกลมเนี่ยมันจะเซตซีโร่พอเซตซีโร่ปุ๊บมันก็เป็นอาการลิโกจุดนี้คือจุดที่บอกว่าไร้ความรู้สึกหรือว่าแอบนอร์มอลและอันคอนเซียสตรงนี้เองโอ้ยลำบากครับต้องบอกว่าลำบากเพราะมันต้องฟิลลิ่งกับไม่มีฟิลลิ่งนะมันต่อเนื่องกันโอ้โหมันเล็กมากเล็กกว่าคำว่าควักเล็กกว่าคำว่าแอนตี้ควักแอนตี้แอนทายเนี่ยครับมันมีปฏิสารโอเคสารปฏิสารเนี่ยถ้าภาษาวิทยาศาสตร์สูงสุดสุดนะสารกับปฏิสารสารปฏิคือตรงข้ามมันก็ทวีนวันเนี่ยมันเป็นภาวะของอิทัปปัจจยตาเหมือนกันสารแล้วก็ปฏิสารเห็นไหมมันเชื่อมอยู่หรือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่นี่โอ้ยอมรับว่ายากครับเพราะว่าแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสอยู่ในจุดเดียวกันเนี่ยโอ้โหมันต้องสอดประสานกันอย่างมหัศจรรย์พันลึกมากครับโอเคไหมฟังภาษาลุงออกไว้ก่อนพี่สักวันหนึ่งก็จะรู้และเข้าใจตามนี้กันแล้วกันเนาะ
อย่าหวังผลตอนนี้เลยขอให้ท่านประกอบสมาชีพตามปกติซื้อเก็บไม่หมดคดเก็บไม่นานให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ก็ดีเหมือนกันเหลือขอเหลือพอได้ยิ่งดีนะนี่เป็นต้นเข้าใจไหมครับเอาไปต่อด้วยกันโอเคตอนดับไฟนอนหนูเคยเอามือไปจับผ้าห่มเพื่อดึงมาห่มตัวมีประกายไฟวิ่งตามมือและมีเสียงแป๊บแป๊บแบบนี้จะเป็นอันตรายไหมคะบอบอเป็นยังดอกบอบอเป็นยังดอกเป็นเพียงแค่ไฟฟ้าสถิตที่มันเกาะอยู่ในผ้าห่มและเราก็มีไฟฟ้าสถิตอยู่ในตัวซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ถ้าพูดในแง่ของทางไฟฟ้าก็บอกว่าค่าความต่างศักย์ที่มันต่างกันมันก็เลยกระโดดใส่กันก็เลยเกิดการแป๊บแป๊บเปี้ยงเปี้ยงเหมือนกับมันขมเหงาขมเณรที่ตัวที่ตาบ้างประมาณนั้นครับแค่นี้เองฮะถามอันตรายไหมบอบอเป็นยังดอกบอบออันตรายใดใดทั้งสิ้นตามดูตับรู้ไปเนาะครับไม่มีส่วนเสียแต่ประการใดครับเป็นการแอบสอบระหว่างไฟฟ้าสถิตอยู่นอกกายเราผ่านผ้าห่มกับตัวเราที่ต้องคอยเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับเพราะตามดูตับรู้ก็แปลว่าคอยพินิจพิจารณาตามมันประกอบกับการเต้นของหัวใจจะอย่างนี้เลยครับโอเคนะจับประเด็นให้ได้นะครับแล้วจะรู้ว่าเราจะรู้ว่ามันจะสอดประสานมันเองในที่สุดแล้วนะครับนะโอเคนะผ่านไปต่อโอ้ยสนุกว่าแล้วก็สนุกไปเรื่อยสนุกด้วยกันพี่นะ ลุงคะโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้โต๊ะใจเหมือนกันนะการงับอากาศทำไปแล้วคล้ายๆกับการฝึกตายไหมครับลุงคล้ายๆกับการฝึกการตายไหมเข้าถามดีมันจุดต่อเชื่อมดีไหมเนี่ยต่อเชื่อมดีไหมเนี่ยยังไงก็ไม่ตายหรอกโอเคนะมันก็รู้สึกได้นะเออเฮ้ยมันน่าใจจะขาดไม่ขาดเลยอย่างเงี้ยนั่นๆคนที่ถามเช่นที่ว่านไปว่าถึงแล้วได้แล้วครับแง่เลยรับรองได้เลยแง่ได้แล้วได้แล้วฮะได้จากการหายใจถามแบบนี้ผมจะรุนถือว่าได้แง่แปลว่าถ้าตายแล้วจะมานั่งถามกันตรงนี้ได้ไหมเนี่ยแปลว่าผ่านแล้วครับผมไม่ใช่กรรมการร้องเพลงนะผ่านนะครับผ่านแล้วครับไม่ใช่ผ่านค่ะไม่ใช่โอเคนะดีมากครับคุณธัญทิพย์ใช่ไหมฮะโอเคครับรับทราบตามนี้แล้วกันเนาะอีกครั้งนึงครับท่านใดที่ฟังไม่ทันนะครับลุงคะการงับอากาศทำไปแล้วเวลาทำไปรอบสองรอบนะตามไตเติ้ลแมนเขาแนะนำนะครับค่อยไต่สเต็ปไตเติ้ลแมนนะครับค่อยๆไต่ไปบางทีผมก็เตือนไตเติ้ลแมนมากระบอกอย่าแรงอย่าเร็วเกินไปเพราะว่าผู้คนจะตามไม่ทันนะครับแล้วมันจะเป็นการเรียนรัดเร็วจนเกินไปก็เตือนไตเติ้ลแมนเขาเหมือนกันเจ้าไตเติ้ลแมนเขาก็ไฮเปอร์พอสมควรเลยโอเคนะเขาก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้อ่ะให้เข้าใจอ่ะตามคอมมอนเซนส์ของเขาเร่งใส่เร่งใส่ของผมมันประเภทช้าๆได้พ้าได้งามประมาณนั้นครับก็เลยไม่ต้องเร่งนะโอเคนะค่อยๆทำครับค่อยๆทำไปเถอะได้ดีแน่นอนทุกคนนะครับที่ว่าเนี่ยอากาศเป็นของดีที่สุดแล้วจ้าโอเคไหมแม้แต่อยู่ในพระราชคันของพระราชมารดารู้ไหมทุกท่านเนี่ยต้องรับอากาศจากมารดาสูดหายใจแทนใช่ไหมครับมันสอดแทรกไปในเลือดนะเดี๋ยวไว้แต่พอเราจากท้องแม่แล้วก็นั่นนะครับเต็มๆเลยรับเต็มๆเลยเป็นดวงตัวเองชัดๆเลยเรื่องของเรื่องพวกนี้นะครับโอเคนะขอให้เข้าใจให้ตรงกันตรงนี้มันจะง่ายในการต่ออีกทีหนึ่ง
อากาศก็คืออาหารมื้อแรกและเป็นอาหารที่สำคัญตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วจ้าแมนบอนี่เห็นไหมถึงอยากจะเขียนเอ็นไซโคโลปีเดียมนุษย์ก็คือตรงนี้แหละครับจะได้รู้กันมาไว้สักทีหนึ่งนะครับเลือดเกิดได้อย่างไรเนี่ยน่าสนใจจะตายไปเลือดเกิดได้อย่างไรโอเคนะตัวลงการทำกรรมจะคล้ายๆกับฝึกการตายใช่ไหมครับผมใช้ว่าล้างสมองดีกว่าล้างการบันทึกในสมองทำไปครับมันจะเห็นภาพต่อไปเห็นภาพแล้วจะเห็นภาพในมันจะเห็นภาพในตาหรือว่าเห็นสมองในสมองเองนี่คือความอัศจรรย์อีกอันนึงนะที่มันจะเกิดขึ้นยุคสมัยนี้จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับยุคสมัยนี้จะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ยุคสมัยก่อนยุคสมัยก่อนมันต้องนู่นเข้าสู่สภาพสภาวะของคำว่าเดี๋ยวนะพระพุทธเจ้าสอนธรรมมีอยู่2ระดับเลยครับมีบุคลิกฐานกับธรรมาธิฐานแต่ทางฝ่ายผมแนะนำอยู่3อากัปกิริยาคือสภาพก็คือเห็นด้วยตาเปล่าสภาพเห็นสิ่งแวดล้อมด้วยอายตนะ5สภาพสภาวะคือในการปฏิบัติภายในที่มันจะเกิดคำว่าบุคลิกฐานสภาวะสมัยก่อนมันเป็นสภาวะโอเคไหมแล้วกระโดดเข้าสู่ภาวะต่างกันนะฮะ2ความหมายต่างกันเข้าสู่ภาวะง่ายๆคือเข้าถึงพระธรรมหรือบรรลุธรรมก็ได้โอเคไหมบรรลุธรรมสูงสุดก็ว่านะโอเคตีแตกแต่ตกตรงนั้นพอยุคปัจจุบันเนี่ยหายใจกันหายใจเนี่ยมันจะมาเห็นภาพในตาเราไม่ต้องไปทำสมาธิให้เห็นสภาวะภายในมันยุคของมันเป็นอย่างนั้นครับแน่อ่ะทำไปเนี่ยมันก็จะล้างบันทึกในสมองเราเองเนี่ยไอ้ตรงที่มันล้างนี่นะมันไม่เหมือนกับล้างถ้วยล้างชามนะครับมันจะล้างโดยฟิลลิ่งคือความรู้สึกเราเลยครับนั่นทำไปค่อยๆทำครับค่อยฟีดค่อยๆบันทึกทีน้อยสองน้อยพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้เวลามันเข้าสู่ตัวแล้วมันจะเป็นภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองหรือในหนึ่งที่เรียกว่าภูมิต้านทานหรืออิมมูนิตี้นั่นเองครับใช่ไหมต่อไปไม่ต้องไปกลัวมันแล้วเรื่องของภูมิแพ้ทุกข์ใหม่เยอะเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงก็สบายมากบ่เป็นยังดอกเนี่ยต้องเล่นลูกนั้นครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตายใจเรื่องนี้เลยครับลูกงอกพาทำแล้วก็ทำผมก็เชื่อว่าผมเป็นพอจะเป็นตัวอย่างได้อยู่บ้างนะเรื่องของการที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยโอเคนะครับไปต่อครับนะค่อยๆทำนะทำไปเรื่อยทำเป็นของกินขนมหวานเช้าเย็นก่อนหลับก่อนนอนตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำหน่อยนึงอย่างเงี้ยก่อนทำสมาธิก็ทำแล้วก็ทำไปมันจะเพิ่มอุณหภูมิกับร่างกายเราเกิดการเผาผลาญดีไขมันมันจะไปเองน้ำตาลไปเองไม่มีเหลือน้ำตาลเยอะน้ำตาลมากไขมันอุดตันเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่เดี๋ยวมันไปเองมันจะยากตรงที่วัยรุ่นตอนแก่เนี่ยจะยากถ้าวัยรุ่นตอนที่มาเริ่มตัวในวันนี้มีเด็กวัยรุ่นเด็กๆนะฮะมาประมาณ4 5ขวบ2 3ขวบเนี่ยน่ารักจ้ะคนไทยเยอรมันนะครับลูกครึ่งแล้วก็อีกเด็กม3ม4อย่างเงี้ยนี่ๆๆเด็กรุ่นนี้ฮะพอเวลาเข้าใจปุ๊บมันจะเป็นการป้องกันเลยพอเวลาวัยทำงานตอนปลายแล้วก็วัยรุ่นตอนปลายนะครับก็จะไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดนะยุคนี้มันต้องคิดในเชิงป้องกันนะครับมาแก้ไขมันไม่ทันนะทุกวันนี้กว่าถั่วจะสุกงานไม่หมดล้นตลาดหมดเวลาเนี่ยคนไข้ล้นตลาดขนาดระดับอำเภอนั้นยังไปจองคิวตอน3-4ระดับอำเภอนี่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยลองไปสิครับขนาดเขตอำเภอนะยังไปจองคิวที่จะให้ได้นะ3-4โอ้โหตายเลยเนี่ยเรียกว่าตลาดสดมันล้นตลาดสดตลาดแห้งไปแล้วจ้าเรื่องของมนุษย์สร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอวัตถุก่อสร้างซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจวัดบุคลากรเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่พอสุดท้ายประเทศชาติจะล่มจมเพราะเรื่องสุขภาพนะมองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมาเอาเถอะครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านทำให้ได้พวกเราชาวคณะพยายามเหลือเกินที่อยากจะให้ถ้าหากว่ามันหยิบใส่แก้วได้มากินไปเลยกินไปเลยเนี่ย ก็พอได้นะเพราะนั้นใครมาที่นี่ก็
นะเอาน้ำมาด้วยไหมครับเพราะน้ำเนี่ยมันป้องกันความสกปรกโดยสิ้นเชิงนะครับน้ำเนี่ยเอามาของใครมาติดตัวมาต้องการเท่าไหร่ก็เอากลับคืนเท่านั้นผลไม้เหมือนกันเออเอากลับคืนเท่านั้นไม่ต้องเก็บไว้ที่นี่หรอกโอเคไหมครับมันง่ายดีมันบริสุทธิ์ดีมันแฟร์ดีไม่ต้องซื้อขายดีที่สุดผมว่านะเออนั่นถามจริงแต่ลุงบอกซื้อขายอะไรด้วยล่ะนี่ไม่มีก็ต้องขอบคุณนะครับว่าการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็ผ่านมาจากผู้ที่เห็นดีให้งามจากสิ่งที่ลุงออกทำนะครับก็ผ่านบัญชีมาบ้างมาให้กับมือบ้างไปก็รวบรวมแล้วก็ เมื่อสองวันก็จ่ายไปแล้วตังค์เหมือนกันใช่ไหมแต่เจนแมนที่เขาไปหาเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์ที่มาใช้ในงานทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยก็ต้องขอบคุณสำหรับคนที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำก็ว่าไปก็ไปเห็นประโยชน์ด้วยกันนะครับคนที่เขาพอกินพอใช้พอจะเหลือกินเหลือใช้บ้างอะไรเขาต้องมองเห็นนะครับเป็นเนื้อเป็นหนังกันอยู่นะครับทุกคนก็มีส่วนร่วมนั่นแหละครับโอเคนะให้เข้าใจตรงกันเรื่องพวกนี้มันยังง่ายมันจะไปต่อได้ง่ายครับผมเอาล่ะขอคํานิยามหรือข้อสรุปของศาสตร์ลุงหน่อยครับนิยามของศาสตร์ผมนะครับคือจิตศาสตร์นะครับนิยามนะครับฟังให้ดีนะครับนิยามนะเรื่องจิตนะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานี่นิยามของจิตศาสตร์จิตคืออะไรตอบเลยคือภาษาคือสิ่งสมมุติแล้วเป็นสิ่งสมมุติที่เป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันจำฮะภาษาอธิบายความได้แค่นี้ไปกว่านี้ไม่ได้แล้วสิ่งสมมุติโอเคนะครับทีนี้จิตคืออะไรถ้าหากว่าเลยสิ่งสมมุติที่นี่คืออะไรก็ต้องบอกว่าความสว่างเนี่ยเกิดมาลืมตามันก็เห็นแล้วความสว่างไม่ต้องมีรหัสใดๆมาบอกเพราะโดย common sense มันบอกแล้วความสว่างหลับตามันก็เป็นความมืดใช่ไหมมันก็เป็น common sense ไปแล้วโอเคไหมครับความสว่างคือบุญแน่นอนนะฮะคนก็ต้องมีคุณสมบัติก็ต้องมีคุณงามความดีหรือว่าบุญสะสมบุญข้ามภพข้ามชาติมาแล้วจึงจะเห็นความสว่างง่ายได้เร็วความสว่างที่ว่านั้นเห็นได้ขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดใช่มั้ยมันชัดไปทีนึงลึกนี่คือจะบอกว่านิยามก็ว่าได้นะครับนิยามอีกครั้งหนึ่งจิตคือความสว่างต้องเห็นได้ในขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดเท่านั้นชัดๆเลยถ้าใครก็ตามยังไม่เห็นตรงนี้ขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณาอย่าพูดเรื่องจิตดีที่สุดให้คนอื่นก็พูดกันนะเราพูดกายกับใจเนี่ยง่ายกว่าเยอะเลยเข้าใจได้ง่ายกว่าเยอะกายกับใจคือความรู้สึกขออภัยกายคือความรู้สึกใจคือความนึกคิดความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยมันต่อเชื่อมกันอยู่กายใจมันอยู่ตรงนี้ต่างหากที่พวกเราชาวคณะเน้นมากคือด้านความรู้สึกนะครับจำเลยครับเราจะเอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งหรือภาษาพุทธศาสนาก็น่าจะเป็นสตินั่นเองครับภาษาต่างด้าวต่างแดนก็คือคอนเซียสนั่นเองครับพอใจไหมครับนั่นก็คือเรื่องของคำว่านิยามโอเคไหมครับอีกครั้งหนึ่งจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญแน่นอนครับคนต้องมีบุญมากพอจะเห็นความสว่างในความมืดเร็วแล้วความสว่างที่ว่ามันจะพัฒนาไปยังปัญญาที่แท้จริงต้องสุดความสว่างไม่มีแสงสว่างใดๆเทียบเท่าปัญญานี่เป็นคำของพระพุทธศาสนานะไม่มีความสว่างใดๆเทียบเท่าปัญญาแปลว่าสุดสว่างจะกลายเป็นความใสความใสที่ว่านั้นคือจิตที่บริสุทธิ์เป็นความใสครับชัดเจนเนาะท่านที่สงสัยคุณอะไรล่ะไหนล่ะโอเคคุณพลูเพลินนะฮะชัดเจนนะนี่คือเรื่องของคำว่าใช่ป่ะนิยามขอคำนิยามหรือข้อสรุปของศาสตร์ลุงหน่อยครับ
แต่ผมก็ไม่ใช้ตรงนั้นเป็นเรื่องราวผมไม่ใช้ว่าพนักงานที่บริสุทธิ์ที่ชัดมากกว่าเป็นภาษาร่วมสมัยนะครับพนักงานในเราเรียนกันหนังสือเรียนกันพนักงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นภาษาร่วมสมัยแปลว่าเกาะเกี่ยวด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันหน่อยอย่าให้เขาตกกระบวนรถไฟขบวนนี้ก็แค่นั้นเองครับแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ยอมขึ้นกับรถไฟกระบวนนี้มันก็เรื่องของเขาก็แค่นั้นเองแล้วพยายามชักชวนเขาอยู่ตรงนี้โอ้ไหมครับนั่งๆเข้าดูงอกกินรวบให้เวลาผ่านไปหน่อยเดี๋ยวดูงอกกินรวบใช่ไหมก็รวบให้อยู่แล้วไม่ใช่เลยสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธไงโอ้ยเฮ้ยคำสามสี่คำนี่ก็รู้ละมั้งสำหรับคนที่มีหัวใจในศาสนาใดๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในวิถีปัจจุบันเองโอเคไหมวิถีปัจจุบันคือวิถีชีวิตเนี่ยวิถีปัจจุบันโอเคไหมวิถีนะไม่ใช่วิธีนะวิธีเป็นอีกอันนึงนะวิถีคือคอมมอนนะสบายๆอ่ะนะ normal วิถีหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตาก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่คือคำว่าวิถีโอ้ไหมครับเข้าใจรูปแบบนี้ผมก็สนุกดีเหมือนกันนะชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะพี่นะต่อเรื่องในเรื่องของจิตกับเจตสิกของคำสอนในศาสนาพุทธภาวะไร้ความรู้สึกน่าจะเรียกว่าคือภวังคจิตหรือการตกภวังพอได้ครับภวังพอได้นะครับภวังค์นี่ก็คือการรวบรวมธาตุดินน้ำลมไฟให้เป็นเอกาคตานั่นเองครับมันจะตกภวังค์เช่นแล้วนั่งส่วนมากก็อยู่ในเกณฑ์นั่งสมาธินั่งโยกตัวไปเบอร์ภวังค์จิตที่เขาว่าผมบอกว่าธาตุดินน้ำลมและไฟมันจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกาคตาในตรงที่มันรวมกันอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยครับพอเวลารวมมันล้อมปุ๊บมันจะนิ่งเองอย่าฝืนนะฮะคนที่เป็นอย่างนี้อย่าฝืนนะครับถ้าฝืนได้เรื่องนะครับเดี๋ยวก็สุขภาพไม่ดีเกิดขึ้นนะครับมันจะฟุบไปก็ปล่อยมันฟุบไปถ้ามันถึงขั้นนั้นนะครับโอเคไหมถ้าหามีสติดีอยู่มันก็ไม่ถึงฟุบหรอกครับจุดนี้ก็คือลมหายใจควบคุมให้ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะนิ่งมันเองโอเคนะครับขอให้ยึดเป็นสรณะเอาไว้ด้วยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าเสียวหน้าขวาเหมือนกันนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้เสียเหมือนกันนะช่วงตกภวังค์โอเคไหมครับหรือภาวะที่มันเกิดภาวะเอกาคตานะธาตุดินน้ำลมไฟล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอัตราส่วนหนึ่งตัวหนึ่งแล้วมันจะนิ่งกายจะนิ่งโอ้โหตอนนิ่งดื่มดับเนี่ยนะไปแล้วจ้ะเนี่ยความรู้สึกมาแล้วจิตเดินแล้วจ้ะเนี่ยพอเวลาจิตเดินปุ๊บเพราะฉะนั้นส่วนมากจะพูดกันว่าภวังค์จิตเอาไว้ห่างอย่าเพิ่งไปพูดกันเหมือนภวังค์ข้ากายเราเนี่ยครับมันตกภวังค์โอเคไหมเข้าใจตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้เข้าใจให้ได้แล้วเราก็จะไปต่อนะครับเรื่องจิตนี่เป็นเรื่องที่ปลายทางเยอะเลยนะครับบอกให้ทราบไว้คือตาต้องสว่างก่อนนะครับจึงจะเห็นจิตนะจึงจะเกาะจิตได้นะครับถ้าตาไม่สว่างแล้วก็เกาะจิตไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกให้อนิยามเรื่องจิตจิตคือความสว่างล็อกไว้ก่อนคำพูดนี้ผมพูดมาเกินกว่า20ปีนะไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแน่นอนโอเคไหมยุคสมัยนั้นผ่านวิทยุนะชื่อว่ารายการปรัชญาชีวิตสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540นั่นยุคสมัยเริ่มแต่ปี40นู่นนะครับพูดแต่หลังวันที่1มกราคมปี37แล้วนั้นง่ายสุดแต่จริงจังก็คือปี40โอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ยาวนานพอสมควรนะเรื่องนี้นะครับ โอเคผ่านไปนะอย่าไปจำภาษาเก่าโอเคไหมตัดทิ้งไปเลยเผาทิ้งไปเลยดีกว่ามันไปต่อไม่ได้นะอย่าติดภาษาเก่าเอาภาษาใหม่ผมก็พยายามอธิบายเก่ากับใหม่เชื่อมโยงกันแล้วตัดตอนให้ได้นะครับเอาของใหม่ดีกว่าง่ายเยอะง่ายเยอะมากเลยครับพยายามหาตัวย่อของใหม่นะจัดสรรมาให้เรียบร้อยจ้าใส่พานให้เอกต่างหากนะปรุงให้เสร็จสับเห็นไหมครับแต่activity ที่ต้องทำคือการงับอากาศนะครับอย่าลืมงับอากาศนะครับตัวนี้เป็นตัวเสริมตัวท่านเองโดยแท้จริงนะครับช่วยตัวเองด้วยวิธีงับอากาศนะครับ
ผมนอนทำสมาธิเมื่อถึงจุดหนึ่งมีเพียงความรู้สึกนั่งแต่ร่างกายยังนอนอยู่และไม่มีความรู้สึกอื่นๆเลยอย่างนี้ไปถูกทางไหมครับ ไม่สามารถการันตีได้ไอ้ตรงนี้นะครับเพราะว่าคำว่าไม่รู้สึกเลยเนี่ยผมเองนะผมใช้คำว่าหัวใจผมหยุดเต้นเห็นไหมครับกับการหยุดหายใจคือปอดหยุดทำงานนั่นน่ะจุดนั้นผมใช้จุดนั้นเป็นตัวตัดตอนตีแตกตัดตกนะฮะส่วนทั้งก็จะนิ่งเบาสบายเสมือนไม่มีความรู้สึกเช่นถ้ายุงมากัดจะไม่เจ็บอย่างนั้นใช่ไหมผมตอบว่าไม่ใช่แน่นอนโอเคไหมของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นเสี้ยววินาทีเองนะครับจุดนั้นโอ้โหนั่นๆๆๆเพราะฉะนั้นไร้ความรู้สึกผมว่ามันคงจะไม่ใช่หรอกครับคงจะเป็นลักษณะที่มันเบาสบายดีนะมันก็ได้แค่ถ้าหากว่าทางด้านการสายวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่าได้แค่ได้อะไรนะสมถกรรมฐานประมาณนั้นหรือเปล่าสมถกรรมฐานไม่ถึงขั้นวิปัสสนาประมาณนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่เคยพูดนะในส่วนตัวผมจะไม่พูดเรื่องของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าน่าจะเป็นของเก่าซะมากกว่าของเก่าใครยึดของเก่ามาเหมือนกับว่าใส่รองเท้าคู่เก่าก็แล้วกันนะถ้าไม่ถอดทิ้งถ้าไม่ทิ้งไปของใหม่มันก็ไม่เข้าน่าก็พยายามแชร์ให้เข้าใจว่าใช่ไหมต้องถามท่านเองนะครับผมไม่ได้ผ่านกระบวนการของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนะผมไม่ได้ผ่านกระบวนการนั้นนะครับเพราะก็เลยก็ไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดได้ชัดเจนโอเคไหมผมจะเน้นเรื่องจิตซะมากกว่าสติสมาธิแล้วก็จิตมากที่สุดโอเคนะเพื่อให้มันย่อมาให้เรียบร้อยจ้าเอาฟีลลิ่งเป็นตัวหลักประกันนะครับเอาความรู้สึกเป็นตัวการันตีของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับใช้เป็นหลักตรงนี้เลยจะดีกว่าจะง่ายกว่าเยอะเลยครับไม่ต้องจำตำรามากด้วยแมนบอจะให้ดีกราบสวดมนต์สักหน่อยนึงตั้งนโมให้เรียบร้อยอาบน้ำท่าเรียบร้อยแล้วก็ให้เข้าสู่ในภาพนี้ให้ก็โน้มกายโน้มใจต่อหน้าพุทธรูปสักหน่อยนึงเอากราบงามสามตั้งห้าตั้งเลยว่าไปนึกถึงบิดอนมารดาครูบาอาจารย์สอนสั่งวิชาการเขาด้วยกับเราเวลาเข้าสู่ภาวะของตัวเราเองเนี่ยนึกถึงพ่อแม่นึกถึงตัวเราเนี่ยว่าไปมันจะไปตามบทบาทของมันตามแนวทางที่ลุงออกได้ชินชินำนำพาสมาธิจิตให้ใน YouTube บ้านเรา .tv โอเคไหมโอเคนะโอเคนะไปต่อครับเอาล่ะก็ถ้าหาว่าจะตอบไปถูกทางไหมเดี๋ยวนะฮะฟังครับทางทีนึงนะครับคุณโชคโอเคนะผมนอนทำสมาธิเมื่อถึงจุดหนึ่งมีเพียงความรู้สึกนั่งแต่ร่างกายนอนอยู่นะคะและไม่มีความรู้สึกอื่นเลยจริงๆช่วงนี้ถ้าเป็นผมอธิบายนะมันจะชาก่อนนะร่างกายมันจะชาเข้ามาก่อนมันจะชาปื๊ดชาก่อนชาตามมือตามแขนตามขาตามมันจะชาปื๊ดปาดปื๊ดปาดปื๊ดปาดก่อนนะไอ้คำว่าชามันหายไปคือไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับที่มันทำงานผ่านเซลล์ผ่านเนื้อเยื่อของเราเองถ้าผมจะอธิบายเป็นเรื่องไฟฟ้าประกอบกันนะน่าจะเป็นอย่างนั้นจะมากกว่าหรือเปล่านะเพราะว่าตรงนี้ไม่สามารถจะแชร์ความรู้สึกได้นะเพราะว่าท่านคือท่านผมคือผมนะผมก็พยายามถอดของผมออกมาเป็นหลักให้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ต้องเชื่อมโยงต่อกับทางฝ่ายผมลองดูนะครับมันจะได้เป็นการต่อเชื่อมต่อยอดกันแหละกันนะครับ โอเคนะเอาล่ะจะบอกมาถูกทางไหมก็โอนะค่อยๆทำครับพิจารณาตามไปเรื่อยตามดูตามรู้ไปเด้อเดี๋ยวเพิ่งเอาคำตอบชัดเจนเพราะว่ามันยังไม่เป็นคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายนั้นจริงๆถ้าจริงก็คือต้องเกินความสว่างจะเป็นความใสไม่มีแสงสว่างใดๆเทียบเท่าปัญญาแปลว่ามันต้องเกินสว่างมันก็เจอคำว่าใสนี่คือจิตบริสุทธิ์ต้องใสนะครับบอกเป็นลักษณะนามเอาไว้คือใสมันเป็นยังไงใสขาวเป็นใสเนี่ยแปลกนะ
สว่างเป็นใสนี่ไม่ใช่ธรรมดานะให้ดูมันเชื่อมต่อกันแบบโอ้โหเนียนมากแทบจะไม่มีแทบที่จะไร้รอยต่อเลยครับแทบที่จะไร้รอยต่อเลยแต่มันจะมีช่องว่างนิดเดียวเหมือนกับขีดเส้นขวางเป๊บระหว่างสุดสว่างจะเป็นใสสุดสว่างจะเป็นใสคำพูดมันก็เป็นคำมันก็เหมือนกับเป็นช่วงได้คำพูดเป็นคำมันพูดสองคำอยู่ที่เดียวกันมันทำไม่ได้อ่ะนะมันสองความหมายในที่เดียวกันมันทำไม่ได้อ่ะมันต้องพูดสองคำมาซ่อนกันอยู่เห็นไหมครับเข้าใจไหมนะขอให้เข้าใจตามบทบาทนี้สักนิดนึงแล้วจะต่อมันจะมีเหมือนไร้รอยต่อแทบจะไม่มีรอยต่อเลยช่องว่างนี้โอ้โหเหมือนกับโลกีต่อโลกุตมันไร้รอยต่อจริงๆครับนะมันเชื่อมกันแบบสมูทมากครับนะโอ้โหพอถึงตัวนี้แล้วต้องอยากจะเอาความสุขจริงๆให้กับท่านมันทำไม่ได้รู้สึกภายในมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้จริงๆไว้ เอาละต่อไปทีนึงครับใส่หูฟังแล้วเพิ่มเสียงของลุงกระแทกหัวใจกระแทกขั้วหัวใจหนักมากแต่ชักพักแรงกระแทกเบาลงจนอยู่ภาวะปกติอธิบายด้วยครับขอบคุณมากครับคุณจุรพัฒน์บางทีผมต้องใช้จังหวะเสียงสูงเสียงต่ำช่วยนะครับแม้แต่เสียงที่ผมใช้คำว่าบางทีก็ลากเสียงผมบังคับให้เสียงดังขึ้นให้เสียงแผ่วแล้วก็ให้เสียงมันเข้าหูซ้ายหูขวาก็ผมต้องล้อให้มีการเปรียบเทียบนะครับครับมันปรับความรู้สึกให้มันเกิดการเปรียบเทียบสังเกตเปรียบเทียบสรุปสังเกตเปรียบเทียบก็ต้องการเห็นข้อแตกต่างในการที่ผมเวลาผมล้อเสียงให้แปลกไหมแปลกมากเรื่องคนไหนที่อยู่ในเหตุการณ์จุดนี้ทำไมเวลาผมปล่อยเสียงวิ่งทำไมมันเข้าหูซ้ายออกหูขวาหูขวาเข้าหูซ้ายมันทำได้ยังไงอ่ะไม่รู้มันทำได้กันแล้วกันมันเหมือนกับเจ้าของเสียงเองโอเคมันถึงบังคับซ้ายขวาเหมือนกับเจ้าของรถขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ทำได้เลี้ยวช้าก็ทำได้ก่อนเป็นเจ้าของอ่ะไม่รู้จะว่าไงกันนะครับโอเคไหมครับขอให้ตามไปเอาเป็นว่าผมเร้าโอเคนะผมใช้เสียงเร้านะเร้าคือแอคชั่นท่านจะมีรีแอคชั่นอย่างไรก็ตามค่อยๆตามสุดท้ายผมก็ให้เสียงสมมุติจนได้นะครับก่อนจากทุกครั้งผมจะให้เสียงสมมุติคงที่เอาไว้ก่อนจากทุกครั้งเลยหลังจากผมล้อซ้ายล้อขวาสูงต่ำหนักเบาผมก็จะให้เสียงสมมุติไว้นั่นเป็นหลักใช่มั้ยเพื่อที่จะให้มันอยู่ในบาลานซ์ของสมองแปลว่าตบซ้ายตบขวาแล้วก็ต้องล็อกโอเคนะครับตะล่อมซ้ายตะล่อมขวาเราต้องล็อกแล้วท่านก็เป็นตัวท่านเองเนี่ยใช่มั้ยครับนี่คือแนวทางที่ผมนำพาสมาธิให้ทุกครั้งและหลายครั้งยอมรับว่าทุกครั้งด้วยซ้ำไปนะครับที่ผมต้องคอนโทรลเสียงให้โอเคมั้ยครับเพราะผมถือว่าเสียงมันเป็นที่มาของสรรพสิ่งเหมือนกันนะก็บิ๊กแบงนั่นโถเอ้ยเสียงนี่โอเคนะเอาล่ะผ่านไปศาสตร์ของลุงทำให้เหลือกินเหลือใช้ไหมครับลองสิลองสิครับไม่ลองบ่ฟังเลยคิดแล้วทำอะไรก็ได้ทำปากกาขายก็ได้เอามาเลยจริงทำปากกาขายก็ได้ทำนี่ขายก็ได้ได้เลยปัญญานี่ไม่ได้หรอกได้หมดแหละทำฟองน้ำขายก็ได้จีได้หมดนี่คือปัญญาเข้าใจไหมอยู่ที่ว่าทำหรือเปล่าผลของการกระทำมันก็จะได้รับผลหมดครับนะคิดแล้วต้องทำนานๆต้องทำรอรับผลของการกระทำถ้าไม่ทำจบข่าวทุกเรื่องนะครับจบข่าวแปลว่าไปไม่รอดนะพี่วานจบข่าวหมายความว่าไปไม่รอดว่าก็เติมเชื้อเพลิงสนั่นเดี๋ยวเครื่องบินตก ลูกหลานอย่าเอาตัวอย่างนะ
อันนี้คือธรรมชาตินั่นเองไม่ใช่วิทยาศาสตร์เนี่ยใครวิทยาศาสตร์เนี่ยผมกินธรรมชาติเนี่ยอันนี้วิทยาศาสตร์กลับมาเป็นธรรมชาติเนี่ยสุดท้ายก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดผมกินธรรมชาติเนี่ยเอาว่าผมสูบบุหรี่ผมสูบยาก่อนเป็นยานะนั่นนะตะวันตกเขาบอกว่าบุหรี่ซิกรัตซิกรัตลุงบอกว่ายาสูบยาสูบยามีไว้ให้สูบโอเคไหมครับผ่านเดี๋ยวตัวอย่างนะเพราะว่าผมจะรู้ว่าคนแพ้คือแพ้นะครับพยายามมาอยู่ใกล้ๆผมลองดูเอออยู่บ้านท่านนะนิ่งๆเดี๋ยวจะได้กลิ่นบุหรี่ผมนะไม่ได้ขี้คุยนะก็ทำนะครับโอเคนอนสมาธิแป๊บเดียวก็หลับเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับทั้งหลายโลกใบนี้มนุษย์นอนไม่หลับเนี่ยผมว่าครึ่งโลกนะทุกวันนี้นะครับนอนหลับยากเป็นกันครึ่งโลกนะด้วยมันยากินบังคับให้เราขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าเลยครับบอกให้ทราบไว้กินยาบังคับให้หลับนะโอ้ยพยายามหลีกเลี่ยงยานะครับฟังไว้เถอะลุงหงอกนะกล่อมสบายเลยแหละครับกล่อมนอนกล่อมน้องนอนไงถ้านั่งสวดมนต์ก่อนแล้วนั่งสมาธิประมาณ30นาทีค่ะเพื่อสะสมพลังจิตช่วงดีช่วงตีสี่ตีห้าโอ้โหยอดเลยนะดีมากครับยินดีด้วยครับขอให้ทำนะถูกต้องครับสวดมนต์ไหว้พระสักตั้งเนี่ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะจะให้ดีใช้คำนี้ครับสัมมานะโมให้ดีก่อนนะฟังแล้วจำเลยนะฟังแล้วจำเลยนะฟังแล้วจำเลยนะถ้าแน่จริงจำไม่ได้ครั้งเดียวเริ่มต้นตั้งนะโมให้เรียบร้อยอยู่หน้าพระสงฆ์อยู่หน้าพระพุทธรูปบ้านท่านนะครับไปไหนโอเคนะตั้งนโมสามจบไปเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยสัมมาระหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ว่าท่านคือใครชี้เป็นพุทธรูปเลยดิฉันผมก็รู้ว่าดิฉันผมคือใครนั่งตรงนี้นี่ทาเลยว่าแล้วก็ต่างคนต่างรู้กันนะพระองค์รู้มากกว่ามากระซิบหน่อยนะนะโมพุทธายะจบข่าวว่าแล้วก็ไปต่อดีไหมพี่ง่ายเนาะลุงหอกมันทำไมง่ายจังกินข้าวกับอะไรเมื่อกี้นี่กินดักแด่กับอะไรไข่มดแดงเมื่อกี้เนี่ยมีคนก็เอาไข่มดแดงมาให้กินก็ไอ้ไข่มดแดงกับดักแด่กับอะไรเนาะเดี๋ยวนะไส้กรอกอ่ะไส้กรอกบนมีคนส่งมาให้ใส่ไปรษณีย์ใส่อะไรนะส่งอะไรนั่นแหละทุกวันนี้เขาเรียกแครเรอร์ไม่รู้ว่าเขาส่งถึงที่เดี๋ยวก็มาแล้วจากบนบ้างจากหนองคายบ้างจากเชียงใหม่เชียงเก่าบ้างแต่ทางด้านหาดใหญ่ไม่มีฮะหาดใหญ่ทางใต้ไม่มียังไม่มีตะวันออกมีไหมเนี่ยโอ้ยผลไม้ตะวันออกใช่มาเป็นอะไรนะเป็นปีบดีไหมส่งมาอ้าวน้อมรับทุกคนก็สักครั้งครับคูณกลับไปเกินกว่า500เท่าทุกคนนะครับอะไรก็ได้ที่ผ่านลุงหงอกมารูปแบบนั้นก็ตามทีก็คุณกลับไปเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าทุกคนแหละนะโอเคนะเอาต่อไปทีนึงดีมากนะครับคุณรถตุ๊กๆ
สว่างเป็นใสคือลืมตาขึ้นมาแล้วหรือเปล่าครับไม่ต้องครับไม่ต้องลืมตาครับจะเห็นในตานะครับเรื่องนี้เห็นในตาถ้าถึงตอนนั้นก็โหโทษเบาๆหน่อยพูดเบาๆนะพูดเบาๆโดยไม่ต้องใครได้ยินถ้าถึงขั้นนั้นได้แล้วแน่นอนครับตาทิพย์แน่ได้แล้วแน่นอนครับตาทิพย์นี่เห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละคือตาทิพย์โอเคไหมตาทิพย์ไปทั้งโลกเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนอยู่ทุกท่านเวลาเนี่ยนะเดี๋ยวคนที่บ้านรู้นะตาทิพย์ทั้งโลกคือมือถือมือถอยนี่ไงโอเคไหมพวกตาทิพย์ไงอยู่เรื่องของหัวไร่ปลายนานู้นนะครับก็รู้ผ่านจอมือถือทุกวันเนี่ยตาทิพย์ในทางโลกก็คือตรงนี้ส่วนตาทิพย์ในทางธรรมอย่างที่ลุงบอกเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เหนือกว่าตาทิพย์ทั้งโลกเยอะหลายร้อยเท่านะครับหลายพันล้านเท่ากันละกันนะเออนั่นได้ตาทิพย์นะครับจำด้วยครับพอถึงนั้นปุ๊บย้อนอดีตได้หมดนะครับบอกให้ทราบตาทิพย์มันเป็นหนึ่งในอภิญญานะครับตาทิพย์อภิญญาทั้งหมดมีอยู่5นะครับ6คือของแถมบางคนจะเรียกว่าอภิญญา6ครับแต่หลวงออกบอกว่าอภิญญา5บวก1นะครับ1คือของแถมไม่ได้มันได้มันเองของแถมเนี่ยครับเหมือนไปซื้อของมีของแถมให้ไงแบบเดียวกันโอเคไหมจำได้ครั้งเดียวค่ะและใช้ทุกวันค่ะโอ้โหคุณรวยทุกแน่นะคนที่จำได้ครั้งเดียวถือว่าเยี่ยมนะโอ้โหเลยถือว่าเยี่ยมนะครับผมก็เกิดขึ้นครั้งเดียวเหมือนกันครับมันก็จำได้แปลทั้งหมดก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างเช่นอิสวะอิไม่รู้ที่มาครับนามาพระท่านไม่รู้ดินน้ำลมไฟนามโมพุทธายะไม่รู้พระพุทธเจ้า5พระองค์นะสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทธพุทธังอารัตนาขออารัตนาพระพุทธเจ้าทุกองค์นะธรรมังอารัตนานังขออารัตนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกพระองค์ค้นพบสังฆังอารัตนานังขออารัตนาพระสงฆ์ณวันหนึ่งเวลานั้นคือพระอรหันต์ทั้งหมดเห็นไหมเห็นไหมมารวมอยู่ตรงนี้ครับง่ายเนาะง่ายเนาะของมันง่ายเออแต่มันซ่อนอยู่ในความยากนะโยมไข่แดงไข่ไก่ใครก็ชอบจะไม่ต้องผ่านเปลือกไปก่อนนะผ่านไข่ขาวไปก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวชิงสุกก่อนหามนะครับพวกเราชาวคณะแนะนำให้ทำไปครับโดยจริงนับงับอากาศนะครับเอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งเอาความรู้สึกเป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับยืนยันการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติตนนะครับใช้ว่าปฏิบัติตัวตนดีกว่าปฏิบัติธรรมมันจะเป็นภาษาเก่าหรือเปล่านะครับมันถือว่านี่ภาษาใหม่นะครับปฏิบัติตัวของเราเองนะกายใจจิตล้วนธรรมดาธรรมดาที่เองแมนบอถ้าใช้ก็ไปต่อถ้าเราระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีอ้วนง่ายควรทำอย่างไรครับพออ้วนแล้วอึดอัดกลัวเป็นอาการเบาหวานความดันในอนาคตความกลัวคือมาจากความนี่ไงอาการนะครับจะเป็นตัวเผาผลาญที่ดีที่สุดออกกำลังกายเราเสียพลังงานนะครับอย่าลืมวิ่งเนี่ยเสียพลังงานนะวิ่งเนี่ยอย่าไปคิดว่าได้พลังงานนะตรงนั้นนะมันจะไม่ได้พลังงานตรงไหนมันจะไม่ได้ตรงที่เรากินอิ่มแล้วก็นอนหลับมันจะไม่ได้ตรงนั้นนะครับโอเคไหมออกแรงทำอะไรทั้งหมดคือการสูญเสียพลังงานทั้งสิ้นจำครับออกแรงสังเกตไหมครับนักมวยต่อยมาโอ้โหสามยกห้ายกเนี่ยลงจากเวทีแทบจะลากขาลงมาไม่หมดพลังอ่ะหมดกำลังมันสังเกตเลยออกแรงปังเนี่ยครับสุดใจก็อ่อนแรงเหมือนกันนี่คือการใช้สูญเสียพลังงานโอ้ไหมครับมองเห็นไหมที่ผมพูดอย่างเงี้ยที่วิ่งเนี่ย วิ่งเนี่ยนั่นแหละคือใช้พลังงานโอ้ยคิดตรงข้ามให้ได้โอเคไหมครับจริงอยู่ตอนที่วิ่งทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับจำหน่อยครับกล้ามเนื้อแข็งแรงมันได้ตรงนั้นแต่เรื่องพลังงานสูญเสียพลังงานแน่นอนเห็นไหมครับพลังงานจะกลับคืนมาก็ต่อเมื่อกินได้นอนหลับนั่นแหละครับจะกลับคืนมา
ตอนที่เรานอนนะครับกินได้ก็นอนหลับนะพลังงานจะมาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพดีประกอบไปด้วย 1. กินได้ 2. นอนหลับ 3. ขับถ่ายสะดวก 4. อารมณ์แจ่มใสร่าร่างกายแข็งแรงตามวัยจบข่าวเลิกพูดคำว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินปลอมโลกทั้งหมดพูดงี้แหละครับกลัวใครกลัวใครจะรู้นะไม่ต้องกลัวใครนะครับโอ้ไม่พี่อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาปลาซิวเป็นซอยเป็นยาจบไม่ต้องพูดถึงมันวิตามินหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบข่าวเห็นไหมง่ายไหมฮะชีวิตนี้ ทางโลกไม่มีหาให้มีนะคุณโยมไม่พอหาให้พอนะคุณโยมถามว่าอะไรก็จริงนั้นของอยู่ของกินของใช้แหละของเก็บพอไหมครับพอนะเอาไว้อยู่นะแค่นี้ก็เป็นปัจเจกบุคคลขึ้นมาได้แล้วเห็นไหมครับกรอบความคิดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยชุดความคิดเมื่อกี้เนี่ยทำไม่ได้ก็เป็นปัจเจกบุคคลแปลว่าอติอัตโนโถตนพึ่งตัวตนของตัวเองได้ปิ้งแน่นอนเจ๋งไหมพี่ง่ายเนาะชีวิตง่ายนะง่ายขึ้นเยอะเลยโอ้ไหมเอาล่ะไปต่อหมดหรือยังค่อนข้างจะหมดแล้วนี่คุณลุงคะขอเสียงปรับอาการวินวิงเวียนบ้านหมุนให้หนูด้วยค่ะขอเสียงไงเอาฟังดังนั้นสามสองโอ้ไหมพี่ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้นะฮะย้ำเป็นครั้งที่155เสียงคือพลังงานนะครับจำด้วยครับเสียงคือพลังงานไม่ใช่วิจิตพิสดารอะไรเลยครับนะเป็นวิชาการทางโลกที่ร่ำเรียนกันมานะครับเสียงคือพลังงานโอ้ยคิดคำนวณยากแต่พลังงานที่ว่านี้มันเป็นพลังงานของจิตที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจึงให้ความรู้สึกแตกต่างกันกับเสียงใครก็ไม่รู้ในโลกใบนี้กันแล้วกันมันจะแตกต่างกันแน่นอนโอ้ไหมครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างที่ว่านี้ท่านที่เวียนหัวเมื่อกี้เนี่ยก้มเงยนะฮะช่วยตัวเองในระดับที่พอที่จะขับเคลื่อนเคลื่อนที่ได้ก็จะรู้เองนะท่านใดที่ใช้สมอลทอล์กหูฟังนะครับอย่างนี้เลยนะครับเพราะเวลาฟังรายการลุงออก2 ทุ่มเตรียมไว้เลยครับเรื่องของสมอลทอล์กครับแล้วจะเกิดผลเองต้องหาช่วยตัวเองหน่อยครับเรื่องนี้แล้วท่านเป็นผู้ที่ได้รับทั้งหมดนะส่วนทั้งผมมีอยู่แล้วก็ให้ได้ตามเวลาและสติปัญญาจะเอื้อมหน่อยนะครับดูมันจะเป็นคำถามสุดท้ายได้ไหมเนี่ยคุณพลูเพลินต่อนะครับผมเคยเห็นคนสูบบุหรี่แบบคุณลุงแต่ตอนนี้เขาก็อายุยืน100 กว่าปีท่านเป็นพระสงฆ์อยู่แถวภาคเหนือและเห็นบางคนดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่บางคนในต่างประเทศก็อายุยืน100 กว่าปีแม่นบ่ครับใช่ไหมครับ ก็คือเขาก็แล้วกันนะง่ายดีนะฮะ
เราไม่ต้องเอาเยี่ยงของเขาเหมือนกันท่านอยู่หน้าจออย่าเอาเยี่ยงลุงหมอกนะบอกลูกสอนหลานด้วยนะครับหนึ่งมันเปลืองสองมันเหม็นแต่ควันบุหรี่ลุงหมอกถามหลายคนแล้วนะเหม็นก็มีหอมก็มีดีไปที่บ้านนะอยู่ที่บ้านท่านได้กลิ่นบุหรี่โอเคนะหวังว่าคงจะรักสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอย่าเชื่อลุงหงอกนะทั้งหมดอย่าเชื่อลุงหงอกและคณะทำงานถ้าหากว่าทำตามที่ลุงหงอกคณะทำงานชี้แนะชี้แนะไม่ทำชี้แนะชี้แนะไม่ทำผมบอกว่าไม่เสียหายนะสิ่งที่ท่านได้เต็มๆนะของนี่เราไม่ซื้อไม่ขายอะไรครับที่นี่ไม่ซื้ออะไรไม่ขายอะไรเพราะฉะนั้นจงวางใจว่าจะเอาขายของไม่มีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไปด้วยกันบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะยังคงอยู่ต่อไปนะครับโอ้นะหมดเนาะดูเวลาแล้ววันนี้โอ้โหเกือบสี่ทุ่มไม่เป็นไรสบายๆชดเชยโอเคนะบ้านใครบ้านใครเนาะพรุ่งนี้จะลืมไม่ได้ก็คือการประกอบมาชีพชอบมีอะไรเพิ่มเติมไหมเชิญครับอ้าวเสียงบันจักไนเดอร์มายังปืดโอเคอ่ะมีใครมาก่อนมาหลังเชิญครับคนที่ยื่นสายมานี่ก็แปลว่าได้รับการสื่อสารจากกลุ่มทำงานด้วยนะแอดมินก็เป็นไฟล์ที่เชื่อมโยงมาให้นะครับไม่ทราบว่าจะเป็นไผเด้อเชิญครับผมอย่าช้าโอ้ยจะเอ๋เลยงานนี้เอ้าเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงครับผมเชิญครับผมค่ะหนูคุณแม่ของน้องโสภณที่ไปพบคุณลุงตั้งแต่วันที่25นะคะที่ว่าพันวานะคะได้พบคุณลุง3ครั้งแล้วค่ะกับเกี่ยวกับอารมณ์แปรปรวนบาโบล่าค่ะอือหือรู้สึกว่าอายุประมาณสัก10กว่าปีเกือบ20ปีได้ไหมใช่ค่ะเป็นคนนครศรีธรรมราชใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีว่าตอนนี้กลับมาที่นครศรีเขาเริ่มมีอาการที่นอนไม่หลับมา2อาทิตย์นะคะแล้วคือนอน2ทุ่มแล้วจะตื่นประมาณ3แล้วก็เดินวนค่ะเดินวนไปวนมาแล้วก็คุมตัวไม่ค่อยได้ครับผมทราบตามค่ะแล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนอน2ทุ่มหลังจากฟังเสียงของคุณลุงแต่จะตื่นเที่ยงคืนครับเมื่อคืนนี้เขาจะความคิดมันจะฟุ้งซ่านเขาเรียกว่ากระสับกระส่ายหรือหุ่นหันคันเล่นอารมณ์ฉุนเฉียวปวดหงิดแล้วก็คุมตัวเองไม่ได้จะเดินมากเลยค่ะงั้นถามว่าคุณแม่ได้ช่วยน้องยังไงครับก็หนูให้เขานับอากาศค่ะแล้วก็ฟังเสียงคุณลุงค่ะถามว่ารู้สึกว่าดีขึ้นไหมหรือเขาอธิบายความในส่วนตัวเขาว่าไงบ้างครับเขาสื่อสารกับเรารู้และเข้าใจทันกันไหมครับไม่ทันช่วงกับอาทิตย์หลังเนี่ยอาทิตย์เนี่ยหนึ่งอาทิตย์เนี้ยจะไม่ค่อยรับค่ะแต่ก่อนหน้านี้นี่เขาจะทำของเขาอยู่ตลอดค่ะเราห่างจากกันตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้นะฮะสามเดือนแล้วถึง3เดือนยังครับหลังเสด็จได้ตัวประมาณค่ะตั้งแต่วันที่25ธันวาคมจนถึงค่ะประมาณ3เดือนค่ะว้าวห่างกัน3เดือนก็กลับมาเป็นเดิมอีกมาเป็นคราวเดิมนี่นะฮะเท่ากับเดือนก่อนๆรู้มั้ยครับไม่ถึงกับขั้นเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าก็เริ่มก็เรียกว่าเริ่มส
ของสัญญาณเดิมนะคะก็สัญญาณเดิมชนิดที่ว่าคุมไม่ได้เลยวันนั้นชันแล่นเลยค่ะคิดจะมาเจอลุงออกอีกไหมเนี่ยก็คิดค่ะคิดว่าไม่กี่วันจะขึ้นไปอีกก็พยายามอย่าให้รอนานเพราะว่าสิ่งนี้มันสะสมเพราะว่าความจริงเมื่อเวลาสื่อสารเขาก็เก็ตทางด้านฝ่ายผมนะแปลว่าเขาแอบสอบได้นะฮะแต่เขาดูยามกินยาหาหมอเขาก็จะไปหาเพื่อนค่ะแล้วก็พยายามตามคือทุกอย่างแต่ว่าตั้งแต่กลับมาได้นี่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศอะไรก็ไม่ทราบทำให้เขาแบบรับอะไรไม่ได้กับสังคมที่บ้านกับคนภายในบ้านนะคะเพราะว่าความคิดก็ต่างกันหมดแล้วค่ะโอเคแล้วเขาไม่ยอมรับคนที่บ้านเขาจะยอมรับที่เขารับจากคุณลุงเพราะว่าความคิดจะไม่ตรงกันละแล้วคนที่บ้านจะไม่เข้าใจละคนที่บ้านในครอบครัวจะไม่เข้าใจเขาเนาะไม่เข้าใจสิ่งที่เขากำลังทำแต่ว่าที่คุณแม่มองนี่เขาพยายามที่จะช่วยตัวเองค่ะงั้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องเจอกันอีกนะค่ะเพราะว่าสองมือเปล่าที่ช่วยกันทั้งหมดรวมไว้กี่ครั้งสามครั้งได้ไหมได้ว่าสี่สามครั้งค่ะกับรวมกับที่สามครั้งค่ะแล้วก็เรียนรู้อบรมเกี่ยวกับอาจินไปค่ะโอ้ครับครับโอเคถ้าเช่นนั้นเขาก็เดี๋ยวนะถ้ามาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าต้องเจอสองฝ่ามือผมอีกแล้วล่ะคล้ายๆกันในสมองเขาเนี่ยฮะถ้าหากว่าการแพทย์นะดูมันเขาจะพูดว่าเคมีในสมองมันอะไรล่ะพูดว่าไงไม่สมดุลครับประมาณนั้นทางฝ่ายผมอยู่กับไฟฟ้าสถิตในสมองแล้วเขาก็บอกว่าไฟฟ้าสถิตของเขาไม่สมดุลก็บอกแป๊บๆเขาเป็นอย่างนี้แปลว่าก็รับเรื่องไฟฟ้าเสร็จได้แปลว่าต้องรีบมาเนาะมาใช้เวลาอยู่ที่นี่สักหนึ่งสัปดาห์ติดต่อกันดีไหมนะๆๆๆเพื่อที่จะให้มันคลีนเคลียร์สมองให้ได้อย่างลงตัวประมาณนั้นนะครับลองจัดเวลาอีกทีนึงให้มันเหมาะค่ะแล้วก็ว่าประมาณนี้วันสองวันอ่ะหนูว่าที่จะเดินทางไปลองดูให้มันตรงวันจันทร์อังคารพุธนะพอเวลาวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมก็จะมีแนวโน้มที่จะความไม่แน่นอนก็เกิดขึ้นเนาะพยายามให้มันมาตรงวันจันทร์นะฮะแล้วส่วนถ้ามันจะยืดไปพฤหัสศุกร์เสาร์ก็อีกเรื่องนึงผมจะดูว่าความจำเป็นว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าไปสัญจรก็อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันแต่วันอาทิตย์โทษวันเสาร์ที่16นี้ผมไม่อยู่นะฮะอยู่ที่วัดพระนครปฐมแล้วครับเสาร์ที่16ครับแล้วก็วันที่24ถึงสิ้นเดือนก็ไม่อยู่ไปออสเตรเลียครับนะเครื่องได้หนูจะไปมาเดินนี้เลยครับโอเคลองจัดสรรดูครับนะตกลงเข้าใจตรงกันนะเนาะได้ค่ะพาน้องมาเจอสองฝ่ามืออีกเหมือนเดิมจะได้พูดคุยจะได้ใกล้ชิดจะได้มองตากันได้จะได้รู้ทางเลือกทางตื่นกันเนาะขอบคุณคุณลุงมากนะคะโอเคครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับโอเคอ้าวหมดไหมทั้งหมดก็บ้านขายบ้านขายเนาะเรื่องของบางทีแล้วนะหลังๆมันจะใช้ว่าไบโพล่านะทางการแพทย์มักจะพูดว่าไบโพล่านะครับพอเวลามันดีเพรสก็คือจะเก็บตัวนะเหมือนกับเป็นลักษณะซึมเศร้าส่งผลให้นอนไม่หลับอยู่คนเดียวเงี้ยไม่ยอมรับสิ่งอื่นประมาณนี้ครับแต่เวลาฟุ้งซ่านปุ๊บก็ไปเลยเนี่ยออกหลายเลยทีนี้คุมไม่อยู่นะบันเจิดเลยนะครับภาษาแพทย์เขาจะเรียกไบโพล่ายุคสมัยนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับ
อ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับผมก็อยากให้คุณลุงช่วยกำจัดอาการไม่ดีให้ค่ะเป็นจังไดเด้อมียังบ่ดูว่ามือโน้เอาตัวฟันฟันมันบวมแดงกะเห็นตามคุณลุงบอกมันจะหายแต่หัวสาวมันเป็นลิ่นเป็นแดงแล้วก็เป็นตุ่มอยู่กกลิ่นจ้ะโอ้ยเอานิ้วมืออ้าปากเลยเอานิ้วเนี่ยล่วงเลยล่วงข้อเลยเด้อเอาน้ำไปใกล้ๆโต๊ะแน่มีน้ำบ่ล่ะนั่นล่ะจัดการเลยฟังเสียงให้ดีเอาลิ้นนิ้วมือเนี่ยล่วงเข้าไปในโคนลิ้นกดนะกดเรียกว่าควานกันแล้วกันโอเคนะทำไปด้วยฟังเสียงดูรอบเดียวก็จบแล้วตรงนี้ละน้ำเลยตามด้วยน้ำเลยเป็นยากลืนเลยคอยดูผลมันจะได้ครับนั่นแหละจะรู้ว่าวัดกันเลยแหละครับว่าเอ้ยน้ำเป็นยาเสียงเป็นยาจริงหรือเปล่าเนี่ยนะเอาพรุ่งนี้เจอกันใหม่โอไหมเออคุณแม่ไม่มีอาการเป็นหุ่นห่อนดูแอร์จ้ะแต่ว่าห่อนที่ตาเอวได้แต่ว่าข้างบนนี่มันจะหนาวอ่ะเหรอโอ้ข้างบนมาเย็นมันร้อนเฉพาะเอวเนาะมันเป็นหูร้อนหูบาบหูบาบประมาณเดี๋ยวนี้เหรออยากปวดหัวจังเลยแต่ปวดหัวไม่ได้ปวดตลอดเวลาด้วยเอาต่อไปนี้ล้างทั้งหัวทั้งเอวนะจ้ะอ้าวพร้อมสังเกตให้ดีหัวสองมือกดกดขมับกดไปทั่วหัวนั่นแหละครับส่วนเอวก้มเงยก้มบิดตัวซ้ายขวาส้นเท้ากระทืบพื้นเอวก็จะหายไปตู้ไปด้วยถามว่าเป็นจังได้สาวเบนเยี่ยมคือเรื่องดีสุดค่ะเบนเยี่ยมหนาวไหมเนี่ยหนาวค่ะ อาทิตย์ตกเย็นหนาวก็เอาความร้อนไปค่ะขอบคุณหลายๆนะเออทุกคนสบายดีนะครอบครัวสบายดีค่ะมิตรนุ่นแล้วก็ใครเป็นไหน อ้าวค่อยๆปรับเนาะตกลงแค่นี้บอสขอบคุณหลายขอบคุณทีมงานนำโดยแต่เด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน่าเล่นเสียงในฟิล์มเลยมันนะทำอะไรก็ทำครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะสิบอกไงขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเด้ออย่าลืมนะสิ่งที่หามาได้ดูแลให้เรียบร้อยทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินของคันที่หามาได้เด้อนะส่วนเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปแต่กลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอ้และอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม